กราบเรียนท่านวิทยากรแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับเพราะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อนะครับเข้ามาบรรยายในหัวข้อการแสวงหาโอกาสของการเป็นผู้ประกอบการนะครับก็เดี๋ยวผมขอเล่าประวัติโดยย่อของคุณวสันต์ก่อนละกันนะครับครับในปี2513นะครับจบปริญญาตรีสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับปี2518นะครับจบปริญญาโทนะครับด้านการตลาดและการเงินจากเท็กซัส A&I นะครับ Universityในสหรัฐอเมริกานะครับและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฮีโนการนะครับบริษัทโตโยต้ากาญจนบุรีนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเบนซ์ทองหล่อจำหน่ายรถ Mercedes-Benz นะครับกรุงเทพปพีพศ2518นะครับมียอดขายเป็นอันดับ1ของประเทศไทยนะครับตลอดจนมาถึงปัจจุบันนะครับร่วม39ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นกรรมการและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของโครงการตลาดนัดคนเคยรวยนะครับปีพ.ศ. 2540นะครับที่แก้ปัญหาต้มยำกุ้งนะครับผมแล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญรับเชิญนะครับรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้คุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อด้วยนะครับผมขอบคุณน้องป่านใช้คำว่าน้องแล้วกันนะวันนี้เราเป็นพี่เป็นน้องกันออกไปข้างนอกก็อาจจะเป็นลุงเป็นหลานอยู่ในห้องเรียนเป็นพี่เป็นน้องเพราะว่าผมก็เรียนที่นี่เป็นศิษย์เก่าคนเรียนจบก่อนก็เป็นพี่คนกำลังเรียนก็เป็นน้องพอจบไปแล้วก็เป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นวันนี้อายุเราไล่ๆกันใกล้ๆกันคุณแก่เท่าผมหรือผมอ่อนเท่าคุณก็ไม่เป็นไรนะครับจาก presentation ที่เห็นก็คงรู้ว่าผมทำอะไรมาบ้างพอสังเขปก็น่าจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็จบแล้วไปกินข้าวได้เนาะรู้หมดแล้วนี่เขาบอกให้ผมมาพูดให้คุณรวยเร็วๆที่มาเรียน entrepreneurship หรือวิชาประกอบการเนี่ยเพื่อออกไปรวยออกไปเป็นเท่าแก่จะได้ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเป็นลูกน้องใครกินเงินเดือน15,000 20,000 30,000เป็นข้าราชการเกษียณแล้วยังได้แค่ 6-7 หมื่นเป็นในพลก็เลยบอกว่าทำธุรกิจเองดีกว่าไหมนอกจากได้เงินเยอะชีวิตอิสระแล้วยังมีโอกาสสร้างชาติคือมีลูกน้องสร้างงานให้คนทำงานแล้วก็เป็นนายคนแต่จะทำอย่างไรมันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายแต่ถ้ารู้วิธีแล้วก็มีใจก่อนนะใจที่อยากจะเป็นมันก็ไม่ยากตั้งแต่สมัยผมเรียนละก็เรียนกันอย่างเงี้ยเรียนสมัยนั้นก็จะมีคณะการตลาดคณะการเงินคณะบัญชีเศรษฐศาสตร์คนเลิกเรียนเศรษฐศาสตร์ก็คิดว่าจะไปเป็นกินเงินเดือนส่วนใหญ่เข้ากระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงการค้าคนเรียนการเงินเขาคิดว่าจะไปเป็นพนักงานธนาคารส่วนใหญ่มันก็อย่างเงี้ยคนเรียนบัญชีก็จะได้ไปรับจ้างทำบัญชีคนเรียนการตลาดก็จะเป็นคนขายของเป็นเซลส์แมนทุกคนก็มุ่งไปอย่างนั้นหมดสมัยนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่จะสอนอย่างนี้ส่วนจุฬาธรรมศาสตร์เขาสอนไปทางวิศวะทางหมอทางวิชาการของเราสอนทางออกมาทำมาหากินทางธุรกิจแต่ทางธุรกิจตอนนั้นก็ยังไม่ได้มุ่งหวังที่จะออกมาเป็นเท่าแก่อย่างพวกเราที่กำลังจะมุ่งอยู่แต่ผมเองมีความรู้สึกว่าผมต้องเป็นเท่าแก่ตั้งแต่ตอนเรียนนะตอนเรียนหนังสือเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นว่าจะไม่เป็นลูกจ้างใครจะตั้งความเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นเท่าแก่เองเป็นบริษัทเล็กๆก็ยังดีแล้วก็มองเพื่อนข้างๆอันนี้จบบัญชีเดี๋ยวจะเอาจะจ้างมันทำบัญชีคิดจะจ้างเพื่อนตั้งแต่เด็กนะอันนี้จบการเงินเดี๋ยวกูจะจ้างมึงมาเป็นพนักงานการเงินมองหน้าเพื่อนแต่ละคนเป็นลูกน้องหมดเลยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะตอนเรียนหนังสือทีนี้
วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันมายังไงแล้วจากนั้นผมก็จะแนะว่าคุณควรทำอย่างไรจะแบ่งเป็น3ตอนนะอย่าเพิ่งหลับนะตอนหนึ่งก็คือว่าผมทำอะไรมาจนถึงวันนี้เผื่อคุณจำหรือคุณฟังแล้วจะเอาไปเป็นตัวอย่างได้บ้างแต่มันจะใช้ไม่เหมือนกันแล้วเพราะสมัยมันต่างกันสมัยนี้เดี๋ยวนี้ไอทีมีเว็บมีอะไรของตัวเองไม่เหมือนกันแต่ดูเป็นไอเดียดูเป็นภาพรวมๆกว้างๆไว้แล้วก็การฟังการอะไรเนี่ยไม่ต้องจดแล้วก็ไม่ต้องจำฟังสนุกมันเข้าไปเองอ่ะใช้สติสมาธิในการฟังให้ดีก็แล้วกันถ้าสงสัยอะไรก็ยกมือถาม1ผมก็จะบอกว่าผมทำอะไรมาอย่างไรตั้งแต่เรียนหนังสือมา2พวกคุณเนี่ยกำลังเรียนอะไรกันอยู่จะเอาไปใช้ได้อย่างไรตอนที่3ใครคิดจะทำอะไรมาคุยกันถามมาผมอาจจะมีวิธีตอบหรือไม่มีก็คุยกันลองดูที่ว่าใครอยากทำอะไรจะเริ่มยังไงวันนี้จะให้เวลาพวกเราพอออกไปก็อาจจะรวยขึ้นมาทันทีเลยสักครึ่งห้องอีกครึ่งห้องอาจจะจนเพราะมันนั่งหลับฟังแล้วมันง่วงเข้ามาแล้วมันเบื่อมันมีนะมีคนอยากฟังโดนบังคับให้มาเรียนพวกเรียนทุนครูบังคับบอกให้มาหน่อยนะอะไรเงี้ยให้มันเต็มห้องมีหลายอารมณ์แต่บางคนก็อยากมาฟังนะถ้าเราเทียบกลับไปแล้วเนี่ยมองหันหลังตะกี้คุณเห็นภาพที่ผมขายรถให้ในหลวงให้รถแจกให้คนมาเลือกตั้งเข้าไปทุกองค์กรทั้งนักการเมืองทั้งพ่อค้าใหญ่ๆแล้วมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเขาเรียกสภามหาวิทยาลัยเหมือนกับบ้านเมืองเราเนี่ยมีสภาผู้แทนราษฎรคุยกันว่าประเทศชาติจะทำอะไรบ้างได้ภาษีจะมาลงทุนยังไงแล้วคืนไปสู่สังคมหรือประชาชนอย่างไรมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันเก็บค่าเล่าเรียนพวกเรามาก็จะต้องมาสร้างตึกจ้างอาจารย์จ่ายค่าน้ำค่าไฟทำแคมปัสใหม่บริหารอย่างไรควรจะมีคณะอะไรเพิ่มเติมควรจะจ้างใครมาสอนพวกเราให้มีความรู้นั่นคือเป้าหมายเขาไม่ได้หวังกำไรนะมหาวิทยาลัยนี้เป็นของสมาคมพ่อค้าไทยทุกคนก็คงพอจะรู้ไหมสมาคมพ่อค้าไทยก็คือพ่อค้าใหญ่ๆรวมกันแล้วมานั่งคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมาแชร์กันแล้วมีอะไรทุกข์ร้อนก็ไปบอกรวมกันแล้วก็ให้นายกหรือประธานหอการค้าไปบอกกับรัฐบาลว่าต้องทำอย่างนี้นะการค้าการขายภาษีเก็บเยอะไปหน่อยแล้วไหมอะไรเงี้ยนำเข้าส่งออกภาษีเยอะไปไอ้นี่กฎเกณฑ์มันไม่เอื้อให้ทำการค้าอะไรเงี้ยสภาสมาคมพ่อค้าไทยก็จะรวมกันซึ่งสมาคมพ่อค้าไทยเนี่ยก็เจียดเงินก้อนหนึ่งมาตั้งโรงเรียนที่เราเรียนเนี่ยเขาเรียกหอการค้าไทยก็คือจากสภาหอการค้าไทยก็มาตั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของสมาคมสมาคมนี้ก็ผัดเปลี่ยนมาอยู่ก็2ปี3ปี4ปีก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยนายกปัจจุบันก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจเป็นเจ้าพ่อโรงงานน้ำตาลใหญ่ที่สุดในโลกทำน้ำตาลทรายก็เอาอ้อยชาวบ้านมาทำเป็นน้ำตาลแล้วก็ส่งออกใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็จะต้องมาช่วยเราปี2ปีจากนั้นไปก็จะเปลี่ยนคืออาจจะอยู่อีกเทอมหนึ่งก็ได้ก็เป็น4ปีได้ไม่เกิน2เทอมเหมือนเป็นรัฐบาลคุณอิสระก็จะมาเก่งสุดก็2เทอมแล้วก็จะเปลี่ยนคนอื่นเวียนไปเรื่อยผมก็เป็นศิษย์เก่าก็อยู่ในคณะนั้นด้วยคนเดียวเป็นศิษย์เก่าคนเดียวที่ได้มีโอกาส
ไปนั่งอยู่ในสภาที่ว่าสภามหาวิทยาลัยจากสภาก็มาลงมาที่อาจารย์สาวนีด็อกเตอร์สาวนีเป็นอธิการอธิการก็จะมีหลายๆคณบดีของเรานี่ก็เป็นคณะหนึ่งคณบดีด็อกเตอร์วิรดาลาวิดาด็อกเตอร์พิงค์ใช่ไหมก็มาเป็นคณบดีอันนี้ซึ่งคณะเนี่ยเพิ่งจะตั้งมาแค่2ปีมั้ย57เมษา57 2ปีนี่เพิ่งปีครึ่งงั้นรุ่นเราที่จบนี่เราเรียนคณะนิดเป็นคณะเมเจอร์อะไรใช่มั้ยหลักๆเลยใช่มั้ยแล้วทำไมตะกี้เขาบอกมีรุ่นปี2ปี3หรือมันก็ต้องมีแค่ปี1กับปี2สินะคณะบริหารย้ายมาไอ้นี่อ๋อเป็นสาขาแต่นี้ใหญ่ขึ้นเรียกเป็นวิทยาลัยใหญ่ขึ้นฟังดูก็เข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีปี4ก็เลยมีตั้งแต่ปี1ถึงปี4นะครับอันเนี้ยก็คือเล่าตอนนั้นผมเรียนหนังสือก็อย่างเงี้ยไม่ได้สนใจอ่ะเรียนไปเถอะเรียนเล่นๆเดี๋ยวมันก็รวยกันเองอ่ะเรียนมากๆอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวทำอะไรไม่เป็นหรอกมันเรียนแล้วมันต้องรู้มันต้องรู้รอบด้วยมันถึงจะไปทำการค้าได้การค้าไม่ใช่เรียนในห้องอย่างเดียวนะแล้วไปทำได้หรือใครไม่เรียนในห้องเลยมันก็ไปทำให้ได้ดีได้ยากมันก็ต้องแบ่งเป็นหลายส่วนนะครับผมก็จบมหาวิทยาลัยหอค้าแล้วตอนอยู่ปี3ปี4ก็ทำงานละอยากทำจริงๆไม่ใช่เดือดร้อนเรื่องเงินมากมายพ่อแม่ให้มาก็อาจจะพอมั่งไม่พอมั่งแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนมากก็ทำงานด้วยปี3ปี4ทำงานด้วยเป็นเซลส์ขายที่ดินจัดสรรสมัยนี้ก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรสมัยก่อนมันจัดสรรขายที่ดินแล้วก็เป็นเซลแมนเรียนตอนเช้าพอบ่ายๆก็ไปขายที่ดินบางวันเรียนบ่ายก็ขายที่ดินตอนเช้าแล้วก็เล่นกีฬาให้มหาวิทยาลัยเล่นกีฬาก็ได้เพื่อนทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดนะเราอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ต้องทำไอ้นู่นต้องทำไอ้นี่เรียนไอ้นี่แล้วต้องไปทำไอ้นู่นไม่จริงเรียนอะไรก็ได้แล้วมันทำอะไรก็ได้แล้วทำเมื่อไหร่ก็ได้อย่าไปคิดว่าต้องจบค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยทำไม่จำเป็นนึกจะทำพรุ่งนี้ก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นมาอย่างไรเราเลือกที่จะเป็นได้เราเลือกที่จะรวยได้เราเลือกที่จะจนได้เชื่อไหมเราเลือกได้วันนี้เราเลือกที่จะไปไหนก็ได้อยู่ที่เราหมดเลยเราเลือกจะกินอะไรก็ได้มีเงินอยู่30บาทเรามีให้เลือกตั้ง100อย่างจะไปกินอะไรก็ได้มีที่ให้ไปเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยอยู่ที่เราเลือกถ้าเราเลือกไปที่เจริญที่ดีมันก็เจริญถ้าเราเลือกไปที่ไม่ดีหรือเลือกคบเพื่อนที่มันจูงกันไปกินเหล้าเมายามันก็ได้อีกแบบนึงก็ไม่ถึงก็อยู่ไม่ได้แต่มันก็ไปอีกแบบนึงแล้วสุดท้ายเราจะมาโทษตัวเองไม่ได้เพราะเราเลือกเองนะครับเราเลือกเองผมก็ทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วพอออกมาทำงานจริงๆก็เป็นผู้จัดการฝ่ายคือตอนนั้นจบการตลาดเนี่ยโรงเรียนอื่นไม่มีสอนนะวิชาการตลาดมีแต่พาณิชยศาสตร์การบัญชีของธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยแล้วก็การตลาดก็ไปเป็นคณะหนึ่งในด้านคณะบัญชีแต่ที่นี่เรียนการตลาดอย่างเดียวเรียนโฆษณาเรียนขายของเรียนการติดต่อซื้อขายเราก็รู้เรื่องนี้เยอะก็ออกมาทำงานเป็นผู้จัดการขายโฆษณาแถวป้ายรถเมล์เห็นไหมรถเมล์จอดแล้วก็ไปหาคนโฆษณาที่หลังป้ายรถเมล์ขึ้นป้ายขึ้นอะไรนะก็ทำนั้นอยู่พักหนึ่งก็ไม่สนุกข
ขายนานๆได้ชิ้นหนึ่งแต่ก็ได้ตังค์เยอะแต่มันกว่าจะขายได้เนี่ยมันเบื่อก่อนพอเบื่อมากๆก็เซ็งอยู่สักปีกว่าก็ไปบวชพระดีกว่าสบายดีร้องไม่กี่เพลงก็ได้ตังค์แล้วร้องอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมานะโมตัสสะครับเดียวคนก็เอาตังค์มาให้เยอะๆแล้วก็เทศเอาคัมภีร์มาอ่านง่ายๆเอาใบลานมาอ่านแล้วตังค์อื้อเลยไม่ต้องลงทุนเสื้อผ้าก็มีชุดเดียวพอกางเกงในก็ไม่ต้องนุ่งสบายเดินโล่งๆพวกเรามีใครบวชแล้วบ้างนุ่งแกงไหนบ้างบวชแล้วก็สบายเป็นพระก็สบายดีมีไปไหนก็มีแต่คนไหว้นะพ่อแม่พี่น้องไหว้เราหมดคุณเป็นพระเนี่ยนะเดินมาเนี่ยคุณลงไปบวชพระสิเดินมาถึงอธิการบดีก็ต้องมาไหว้คุณอ่ะล้างแค้นเลยวันนึงเราไหว้แต่เขาเนี่ยเจอครูต้องเคารพเนี่ยถ้าใครอยากล้างแค้นไปบวชพระเลยก็เดินมาเนี่ยเพื่อนไหว้เราเป็นตับเลยแต่มาแค่ผ้าเหลืองห่มนะแล้วก็ไม่เห็นลำบากอะไรแค่ไม่กินข้าวเย็นก็ไปบวชพระมาก็สบายดีเป็นพระตั้งเกือบปีไม่อยากสึกทีนี้บวชพระสักพักหนึ่งก็ผ้าเหลืองก็ร้อนเพื่อนมันชอบมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนท้องค้าเนี่ยมันก็ไปหาเราที่วัดมันก็เล่าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่สนุกอะไรมันไปมาไปตั้งแคมปิ้งแคมเปิ้งอะไรเนี่ยนะเราฟังพระเหลืองร้อนเลยก็อยากเที่ยวบ้างโอเคผมอยู่ทองหล่อเนี่ยผมต้องไปที่ไหนเอ็มโพเรียมมีไหมเอ็มคอเทียมมีไหมเดี๋ยวใครจะไปดูกับเราบ้างเดี๋ยวเลิกเราไปดูกันหน่อยเลยพาเราไปดูหน่อยดิถ้าจริงๆนะเราอยากดูนะนะช่างวันเดี๋ยวจ่ายให้มันฉายกี่โมงอะแล้วจะไปเจอกันหน้าโรงหนังจริงๆคราวที่แล้วผมมาบรรยายเนี่ยแล้วผมว่าเดี๋ยวเลิกกันแล้วไปกินข้าวที่ซอยทองหล่อเพราะว่ามันแพงดีมันตามไป 20-30 คนหมดไปตั้งหลายหมื่นคิดว่ามันฟังพูดเล่นๆไปจริงเอาเช็คคนเดียวเราฟังต่อมีเวลาไม่เยอะที่เราจะคุยกัน 2-3 ชั่วโมงแป๊บเดียวนะคุยแป๊บเดียวประเดี๋ยวคุณถามไม่นวนถามนี่จะหมดเร็วมากไม่เหมือนกับเรียนหนังสือที่อาจารย์เปิดหนังสือเล่าแล้วเราก็หลับไปเรื่อยเหมือนกับฟังเทศน่ะพระเทศเราก็หลับเทศจบพระก็หลับประมาณสักทุ่มนึงนะโดยประมาณนะหรือ6:30อะไรทีเนี้ยดูดิแล้วเดี๋ยวไปถ้าจะไปก็ยืนรอ6:30ที่เอ็มโคเทียใครไปยกมือเอานับเลยเยอะได้นับเพียคนพอนับจะ1แล้วเอามือลงเอาโอเคที่เหลือฟังต่อเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวมีแจกรถแบนซ์อีกเอาจองคนเดียวคนอื่นฟังต่อใช้การฟังเนี่ย1อย่าวอกแวกโทรศัพท์มือถือปิดไว้ก่อนมันโทรมาไอ้พวกมารทั้งหลายเรากำลังจะรวยมันมาขัดลาบ
ปิดโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวว่างๆให้โทรไปหามันไม่มีอะไรมันโทรมาชวนกินข้าวชวนกินเหล้าไม่มีอะไรดีเลยมีก็ยืมตังค์มั่งอะไรมั่งอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวเลิกแล้วค่อยเปิดแต่ถ้าอดเปิดไม่ได้ก็ปิดเสียงปิดเสียงให้มันสั่นๆๆแต่ผมเนี่ยเวลาสั่นๆไม่รู้เรื่องเพราะสั่นยังไงก็ไม่รู้สึกละโอเคก็อยู่เป็นพระก็พระเหลืองร้อนก็เหมือนกับอาบัติที่ว่าเนี่ยนะก็เลยไปอเมริกาแค่ไปอยากเห็นแต่รู้ว่าอยากไปเรียนต่อสักนิดหนึ่งพวกเรานี่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะไปเพราะมันจะได้เห็นโลกข้างนอกเขากว้างเขาไปไกลกว่าเราเยอะ20-30ปีเลยนะเขาเร็วกว่าเราเยอะไอ้เราว่าเราดีแล้วเราเร็วแล้วเรารู้แล้วเนี่ยนะที่อเมริกามันจะไปเร็วมากมันไปจุดๆๆมันเทคโนโลยีมันเร็วอ่ะก็ไปดูมันแต่ไม่ได้เอามาใช้ได้ทันทีนะไปปุ๊บถ้าเอาวิชาการที่ไปเห็นหรืออะไรเนี่ยเอามาทำเลยเจ๊งเลยเพราะว่าลูกค้าเราปรับตัวไม่ทันตอนนั้นมีคอมพิวเตอร์ละแต่กลับบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องคิดเลขมีที่นู่นเอากลับมาเมืองไทยไม่มีขายเสียไม่มีที่ซ่อมอะไรเงี้ยนะครับมันจะเร็วเกินแต่ว่าอยู่ไปนานๆเราได้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสนะจะไปเรียนคอร์สสั้นๆปีหนึ่ง2ปี3ปีอะไรแล้วแต่โอกาสขอให้ดิ้นรนไปให้ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องยากขอทุนมั่งอะไรมั่งติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยก็จะมีของเราลิงก์กับอะไรชิคาโกอะไรเงี้ยเราไปถามหาอาจารย์ผมทุนน้อยทำยังไงสมัครเรียนหรือพ่อแม่มีน้อยไปหาเอาโรงเรียนมันก็ราคาตั้งต่างกันตั้งแยะถูกๆก็มีอย่างเช่นไปออสเตรเลียก็ถูกกว่าเยอะนิวซีแลนด์ก็ไม่กี่ตังค์อะไรเงี้ยนะถ้ามีโอกาสนะแต่ในเวลาเดียวกันก็มุ่งหางานที่มันสร้างทักษะด้วยไม่ใช่เอาแค่เงินอย่างเดียวนะวัยของคุณเนี่ยอย่าไปทำงานเพื่อเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่งานอะไรที่เราเข้าไปแล้วได้เรียนรู้ต้องเอาอันนั้นไว้ก่อนยกตัวอย่างผมไปอเมริกาเนี่ยถ้าผมจะไปเป็นพนักงานทำในโรงงานรถยนต์ประกอบรถก็เขาก็จ้างเป็นแรงงานแต่เราไม่ค่อยได้คุยกับใครหรืออยู่ในไซต์งานก่อสร้างเราก็ไม่ได้คุยกับใครมันก็คุยกับเครื่องจักรเครื่องมือเงินดีด้วยนะที่นู่นน่ะคนเก็บขยะขับรถขยะขับเรือได้เงินเยอะกว่าเท่าหนึ่งเพราะเขาถือว่างานหนักแต่ผมเลือกทำงานที่ได้พบคนเยอะๆผมไปสมัครงาน 7-Eleven มันมีคนเข้ามาให้คุยทุกวันอยู่ 7-Eleven ยืนขายของคนเข้ามาคุยได้ทักทายเห็นฝรั่งสวยๆแม่มมา say hello ใช่ไหมอย่างเงี้ยเราได้คุยแล้วเราก็ได้รู้เขากินยังไงเขาอยู่ยังไงใน 7-Eleven นี่มันสอนอะไรเยอะนะมีอาหารแบบไหนมีกุ้ง CP มีอะไรเบทาโก้มียารักษาโรคทุกอย่างมันอยู่ในเซเว่นหมดเป็นชีวิตของคนเขานมมีกี่ยี่ห้อขนมปังมีแบบไหนขนมปังสั้นขนมปังยาวอะไรเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันทำให้ผมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนอเมริกาผมเลยไปสมัครทำงานที่ 7-Eleven เพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะได้พูดเช่าบ้านอยู่ผมก็ไปเช่าบ้านที่ไม่ใช่ไปอยู่รวมกับคนไทยผมไปหาบ้านที่ก็แบ่งให้เช่าแล้วเจ้าของเป็นอเมริกันผมก็ได้อาศัยพูดกับเขาถ้าอยู่บ้านเราจะเรียนภาษาอังกฤษต้องไปจ้างฝรั่งมาสอนไอ้นั่นเราเช่าบ้านฝรั่งแบ่งห้องก็ได้คุยตอนเช้าตอนเย็นเซย์ฮัลโหลอะไรเงี้ยคุยกันไปจนสำเนียงเราก็คล้ายๆอเมริกันก็ดีกับเพื่อนที่ไปอยู่หอพักไปอยู่กันเองมันก็คุยกันแต่ภาษาไทยเราก็ได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นเขานะเรียนรู้จากในงานเรียนรู้จากเจ้าของบ้านสิ่งพวกนี้มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์จริงๆซึ่งเด็กทั่วไปก็ไม่ค่อยได้คิดเราทำแต่เงินลืมไปว่าเราไปเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องทำงานด้วยก็ควรจะทำงานที่เราได้เรียนด้วยนี่คือผมนะ
เพราะคุณจะทำไงก็แล้วแต่คุณอะไปทำงานที่มันเป็นประโยชน์ต่ออนาคตเราด้วยสมมติตรงนี้ถ้าอยากจะทำงานเราก็ควรเลือกงานที่เราได้เข้าใกล้เจ้านายถ้าคุณอยากขายรถเบนซ์คุณต้องสมัครงานที่บริษัทเบนซ์ทองหล่อแล้วเข้าใกล้ผมให้มากที่สุดผมจะได้สอนคุณเนี่ยใช่ไหมต้องแสดงความอยากวันนั้นก็ไปสมัครคนนึงวันนั้นเออก็ตอนนี้รับไปละได้ไปสิใครอยากทำงานก็ไปจะสอนให้นะจะสอนให้อย่างเงี้ยถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องพระเครื่องคุณก็ต้องไปท่าพระจันทร์ไปหาให้ใครแนะนำไปหาเจ้าเขาเรียกเซียนพระอะไรเงี้ยให้เขาสอนให้คุณก็จะได้ความรู้จากเขาหรืออยากเข้าปตท.คุณก็ต้องไปหาคนใหญ่ๆในปตท.ไปขอรู้จักเขาไปขอสมัครแสดงความอยากเข้าทำไมผมถึงอยากเข้าปตท.ทำไมผมถึงอยากอยู่เบนซ์ทองหล่อคุณก็ได้ไปศึกษาเบนซ์ทองหล่อเป็นยังไงเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างรู้เขาบ้างเวลาคุยแล้วชอบหรือเปล่าไม่ใช่แค่เข้าไปเพื่อจะไปขายรถแล้วเอาสตังค์เราเข้าไปเรียนรู้สักวันหนึ่งคุณก็อาจจะมาเป็นเบนซ์ทองหล่อ2เองก็ได้เปิดร้านขายรถยนต์เองก็ได้นะครับหรืออยากทำประกันภัยรายได้ก็ไม่เลวจะทำยังไงให้มันขายได้เดี๋ยวนี้มันก็ขายไม่ยากเท่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะเข้าใกล้ผู้ใหญ่ให้มากที่สุดแล้วเขาจะสอนบางคนจะกลัวที่จะเข้าใกล้โอเคนะผมก็ไปทำที่ 7-Eleven ที่อเมริกาแล้วผมก็ไปเรียนปริญญาโทเรียนด้วยทำงานด้วยเรียนด้วยทำงานด้วยเราก็ได้ภาษาเราก็ได้ทักษะเราก็ได้เงินแล้วเราก็เรียนด้วยก็อยู่จนจบเราอยากเก่งภาษามากกว่านี้ทีนี้ทำไงก็ต้องหาแฟนฝรั่งสักคนหนึ่งนะเราได้อยู่กับผู้หญิงฝรั่งเราก็ได้คุยจ๊ะจ๊ะจ๋าๆคุยกันทั้งวันทั้งคืนกลางคืนก็คุยคุยอะไรเหรอเวลาคุณอยู่กับสาวๆคุณคุยอะไรอันเนี้ยมันก็ได้ภาษาจริงๆเราจะหาแฟนไทยก็มีตั้งเยอะแยะผู้หญิงไทยที่นู่นก็เยอะแยะสวยๆรวยด้วยถ้าไม่รวยไปอเมริกายากพ่อแม่เขารวยใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเราเสียเวลาเรียนอ่ะเราต้องมีแฟนฝรั่งเพื่อเรียนหนังสือเป็นดิกชันนารีหมอนที่มันพูดได้โอเคนี่ก็คือวิถีที่ผมแล้ววันหนึ่งก็ผมก็อยากทำด็อกเตอร์ก็ไปเรียนแต่รู้สึกว่ามันหนักเราเรียนหนังสือด้วยทำด็อกเตอร์นี่ไม่ใช่ง่ายนะพวกเรียนด็อกเตอร์เนี่ยที่เป็นอาจารย์มาสอนแล้วเนี่ยพวกอัจฉริยะนะพวกเนี่ยถ้าเรียนไม่จบก็บ้าไปเลยอ่ะคนเรียนจบก็เป็นอัจฉริยะไปเลยเรียนไม่จบก็พวกประสาทหลอนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนไปก็รู้สึกว่าเรียนไม่ไหวทำท่าจะหนักเกินก็ไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าพอดีพี่ชายเรียกกลับมาช่วยเขาค้ารถเก่าอยู่เราก็มาดูเขามาจัดระบบเขาที่ตอนที่กลับมาเนี่ยผมเป็นคนบ้านนอกมาเรียนกรุงเทพแล้วไปเมืองนอกพอกลับปุ๊บมาอยู่บ้านนอกอีกทีหนึ่งพ่อค้ารถยนต์ที่นู่นก็คือก็ขายธรรมดาที่ขายกันเนี่ยว่าเอารถไปดาวน์ 10-20% ที่เหลือผ่อนกี่ปีอะไรก็เป็นเดือนๆเราก็ไปดูเอ๊ะมันต่างกันว่าเราขายรถให้ชาวไร่อ้อยชาวไร่ใบยาสูบอะไรเงี้ยนะเขาผ่อนทุกเดือนไม่ได้หรอกอ้อยมันปีนึงตัดอ้อยแล้วมีรายได้3เดือนเองที่เอาอ้อยเข้าโรงงานปีนึงก็ผ่อนไหวแค่3เดือนเองถ้าคุณไปจัดให้เขาผ่อนทุกเดือนเนี่ยเขาก็ผ่อนได้3เดือนแล้วก็หยุดไป9เดือนก็กลายเป็นหนี้เสียต้องยึดรถผมก็จัดใหม่เราก็ต้องใช้วิชาปรับตัวของเราเนี่ยให้เข้ากับอาชีพแล้วประเพณีและวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของเขาเราก็จัดปีหนึ่งผ่อน3เดือนแต่ผ่อนมากหน่อยก็เป็นอันที่ว่าเป็นที่ชื่นชอบของชาวไร่ซื้อรถไปดาวปุ๊บไม่ต้องผ่อนเลยจนกว่าจะตัดอ้อย
สมมุติว่าต้องผ่อนเดือนละ10,000 12เดือนแล้วบอก3เดือนแต่คุณต้องผ่อนเดือนละงวดละ 40,000 มันก็ได้เท่ากัน 120,000 เท่ากันแล้วก็จัดให้เขาสบายใช่มั้ยพอตัดอ้อยเสร็จเขาเอาเงินมาให้เราก็จัดไปกี่หน้าอ้อยกี่หน้าอ้อยปรากฏว่าผมก็ขายดิบขายดีเลยขายรถอยู่ที่เมืองการแล้วก็ได้ไปสมัครเป็นดีลเลอร์ Toyota แต่ก็ไม่ได้มีตังค์เยอะนะซื้อคันขายคันแต่ไปสมัครเป็น Toyota เนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนแข่งเยอะที่จะเปิดเป็นดีลเลอร์ขายรถก็มีการขอพบสัมภาษณ์กันไอ้นี่ก็เศรษฐีมากันเยอะแยะหมดผมไม่มีอะไรเลยผมก็เดินผมเปิดร้านขายรถเนี่ยเป็นเพิงหมาแงนด้วยสังกะสีเช่าที่ถูกๆอ่ะเราอย่าไปลงทุนเยอะใช่ไหมเขาก็ถามมีทุนไหมมีที่ไหมผมบอกมันต้องใช้ที่เท่าไหร่ต้องทุนเท่าไหร่เขาบอกอย่างน้อยๆต้องมีเครดิต10ล้านมีศูนย์ซ่อมลงทุนอีก10ล้านอะไรผมก็บอกมันถ้าผมมีเยอะขนาดนั้นผมก็คงไม่มาขอขายรถหรอกมันก็งงคนส่วนใหญ่รวยแล้วมาขายผมบอกผมไม่มีผมถึงมาขายพูดกลับข้างเขาซะจริงไหมถ้าเรามีขนาด 10-20 ล้านผมไปเที่ยวสนุกสนานไม่ดีอ่ะฝากเงินกินดอกไม่ดีอ่ะฝากแบงก์กินดอกสบายๆเอาเงินไปให้คนซื้อหุ้นอะไรอย่างงี้ดีกว่าไหมเราไม่มีเราก็บอกเฮ้ยที่เราอยากมาขายโตโยต้าเพราะเราไม่มีตังค์นะโชว์รูมก็ไม่มีแต่ถ้าคุณให้ผมเป็นดีลเลอร์ผมก็จะสร้างให้ภายใน 2-3 ปีไอ้ญี่ปุ่นไอ้นี่ไอ้ธนดาประธานคนปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นมันก็รู้จักผมแล้วล่ะเขาก็ให้เป็นนะเพราะว่าเขารู้เรามีเขาเรียกมีวิชั่นอ่ะมีคอนเนคชั่นมีลูกค้าอยู่ในมือเยอะเพราะเราค้ารถเก่ามาก็เลยตั้งเป็นเอเจนต์โตโยต้าที่เมืองการเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายโชว์รูมเป็นอำเภอแล้วแยกเป็นอำเภอแล้วขายปีนึง 4-5,000 คันแล้วผมก็โตที่กรุงเทพก็มาเป็นเบนซ์ขอดีลเลอร์เบนซ์เขาถามมีโชว์รูมไหมเหมือนกันใช้สูตรเก่าถ้ามีจะมาทำน้ำหาเลย นะก็เพราะไม่มีถึงต้องมาทำก็ขายทางโทรศัพท์เพื่อนฝูงเยอะแยะไปจบพรค้าเพื่อนนั่งเป็นพันจบอำนวยสินเพื่อนอีก 6,000 ไปเรียนเมืองนอกเพื่อนเต็มเลยแล้วก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยตอนนี้มาทำเบนซ์แล้วนะถ้าใครอยากซื้อเบนซ์บอกมานะกำไรเท่าไหร่แบ่งคนละครึ่งแต่ถ้าแบ่งคนละครึ่งไม่กำไรก็แบ่งคนละครึ่งคือไม่เอาลมไปแบ่งลมไปคนละครึ่งไม่กำไรแต่ถ้าซื้อเองไม่เอากำไรเลยเพื่อนกันเอาไปเลยญาติเธอซื้อไม่เอากำไรถ้าคนอื่นซื้อแนะนำมาได้มา10,000แบ่งคนละครึ่งน้องรู้ไหมว่าลูกค้าผมทั่วประเทศเลยเพราะเราเปิดทุนขายอ่ะเราบอกเราคันหนึ่ง3ล้านมันตั้งไว้3ล้านอีก 3% 3ล้านกับ100,000อย่างเงี้ยเราบอกโอเค3ล้านเราก็ขาย3ล้าน 10,000 เราก็ขาย3ล้าน 20,000 เราก็ขายไม่มีกำไรก็ขายแต่ถ้าได้เท่าไหร่ไอ้คนแนะนำมาแบ่งคนละครึ่งเท่านั้นล่ะผมไม่ต้องไปจ้างเซลล์ที่ไหนเลยทุกคนก็เป็นเพื่อนเราใครจะซื้อเบนซ์มันก็มาบอกหมดไอ้นี่จะซื้อเบนซ์ไอ้นี่จะซื้อเบนซ์เอาโทรศัพท์มาแล้วผมคุยตะเกียงเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยเช้านี้ก็มีคนโทรมา 2-3 คนละอยากได้เบนซ์อยากได้เบนซ์คันนึงได้เดี๋ยวจัดให้คือกำไรไม่กำไรช่างมาเถอะขายไปเถอะแต่อย่าขาดทุนนะขาดทุนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรก็ได้เพื่อนได้อะไรไปถ้าทำไปเงี้ยแล้วขยายก็ขายเบนซ์เป็นที่หนึ่งมาตั้ง39ปีแล้วยังเป็นที่หนึ่งของประเทศตลอดทั่วประเทศใครๆก็มาซื้อกับเราเมื่อเช้าคุณสุรินทร์โตทับเที่ยงที่เจ้าของปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยก็เป็นอยู่สมาคมพ่อค้าไทยเหมือนกันก็โทรมาจะเอารถคันหนึ่งแล้วก็โทรใครตกลงจะให้คุยใครลูกคุยกับลูกชายชื่อไกสิทธิ์อ่ะแล้วก็หมุนไกสิทธิ์จะเอารถเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็สั่งลูกน้องเราให้ไปดูแลกำไรไม่ต้องเอาหรือได้นิดหน่อยก็ดีขอเขาอะไรเงี้ยเมื่อขายได้จบไม่มีใครถูกกว่าเราอ่ะนี่เราก็ใส่อาศัยปริมาณเพราะเราขายเยอะๆเ
เราซื้อรถทีเดียวเยอะๆเราก็ได้ราคาถูกกว่านั่นก็คือกำไรเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่ขายรถมีกำไรคือว่าตัวโชว์รูมเราซื้อมาเราไม่เช่าเพราะถ้าเช่าค่าเช่ากินหมดค่าเช่าเดือน 300,000 500,000 ล้านนึงหมดเลยอันนี้ผมกู้แบงค์แล้วก็ซื้อจำไว้นะค่าเช่ากินหมดคุณจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขายอะไรเนี่ยค่าเช่ากินหมดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายของแล้วต้องเสียค่าเช่าลูกน้องก็ต้องเช่าไอ้ลูกน้องก็ต้องจ่ายค่าเช่าก็ต้องจ่ายภาษีก็ต้องจ่ายหมดทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นพยายามหลบเลี่ยงเรื่องค่าเช่าเอาที่เอาของอาลุงอาเจกเอาแปะมาใช้ก่อนขอยืมแกญาติพี่น้องเราต้องมีบ้างแหละแล้วมีตังค์แล้วค่อยๆ ขอซื้อเขาแรกๆก็ให้เขานิดๆหน่อยๆหาอะไรที่มันใกล้ๆนะถ้าจะทำธุรกิจนะเนี่ยผมก็โตมาอย่างเงี้ยพอเริ่มขายดีเราก็ซื้อที่กู้แบงค์ซื้อผ่อนยาวๆ 10-20 ปีเดี๋ยวนี้ที่ที่เราซื้อเนี่ยแต่ละโชว์รูมเนี่ยมันก็ขึ้นราคามาเรื่อยตอนนั้นผมมีทั้ง5สาขาก็เปิดไปเรื่อยก็ซื้อที่ไปเรื่อยปรากฏว่าขายรถยนต์ไม่รวยไปรวยที่ดินรวยไอ้โชว์รูมอะโชว์รูมทองหล่อแต่ไม่มีคนเดินเข้ามาไม่ใช่ขอซื้อรถนะขอซื้อโชว์รูมเอาไปปลูกคอนโดน้ำลายไหลเมื่อไงนะขายเบนซ์ยังไงก็ไม่รวยโชว์รูมมันขึ้นทุกปีอะตอนนี้ถ้าขายโชว์รูมได้มา1,000 ล้านเลยโชว์รูมเดียวขายดีไหมแล้วไอ้นี่ชวนให้อาบัตเรื่อยเลยแต่จริงก็เป๋เหมือนกันนะขายรถก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะขายรถปีนึงขาย1,000 กว่าคันรถยนต์เหนื่อยนะลูกค้าเต็มหมดเข้าๆออกส่งรถรับรถอะไรจองรถกันอยู่งั้นนะแล้วก็มาซ่อมอะไรมันก็เหนื่อยใช่ไหมขายโชว์รูมดีกว่าเหนื่อยทีเดียวตังค์เยอะแยะแต่เอาตังค์มาทำไมตื่นเช้าก็มานั่งนับตังค์ไม่กี่ปีก็ตายแล้วเพราะกุ้มใจตายกุ้มใจตายมีตังค์ไม่รู้จะไปทำอะไรผมก็จะกุ้มใจแล้วกูให้มึงทำไมนึกไม่ออกตอบหน่อยถ้ารู้ว่าให้ทำอะไรก็จะให้นะแล้วจะให้มันทำไมวะใช้ภาษางี้คุยมันดีนะไอ้จริงๆนะคนมีสตังค์อยู่จะเห็นเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเขาก็จะกลัวว่าให้ตายไปเนี่ยลูกมันคงเอาไปใช้หมดมั่งอะไรมั่งฉันอุตส่าห์สร้างมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันเบนซ์ทั้งหล่อก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่ในเวลาเดียวกันน้องเคยได้ยินคำว่า social enterprise ไหมภาษานี้ฮิตมากนะออกไปเนี่ยเธอยึดคำนี้ไว้นะสมัยก่อนเขาบอกว่าต้องดูแลสังคมต้องดูแลโลกทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ต้องอย่าให้ไปทำลายสิ่งแวดล้อมอย่าให้ไปทำลายวัฒนธรรมประเพณีของคนท้องถิ่นอย่าให้ผิดกฎหมายหลักๆนะอย่าผิดกฎหมายอย่าให้ผิดกฎสังคมหรือกฎหมู่อย่าให้ผิดกฎของการอยู่ร่วมกันของโลกอากาศเสียขามอไซค์เสียงดังๆแผดเสียงบ้า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 ไอ้พวกนี้ทำให้หูแตกใช่ไหมพวกนี้ก็ไม่ควรอะไรที่มันรบกวนชาวบ้านอ่ะหรือไปปล่อยน้ำเสียหรือไปทำอาหารแล้วก็ผัดกะเพราข้างบ้านจามโชว์เงี้ยต้องดูสิ่งแวดล้อมให้ดีนะอย่าให้คนเขาด่าเราเงินก็เรื่องหนึ่งอยากได้แต่อยู่อย่าให้เขาด่าแม่แล้วถ้าเราช่วยสังคมได้ก็ช่วยไปผมก็ทุกปีผมก็เจียดเงินก้อนหนึ่งคือผมอยู่ในทองหล่อตั้งแต่มันเป็นสลัมพูดแล้วพวกเรานึกไม่ออกสมัยก่อนเนี่ยถอยหลังมานิดนึงอะความเจริญอยู่แถวบางลำพูแถวเขาเรียกอะไรแถวสะพานพุทธแล้วก็มาบางลำพูประตูน้ำนั่นแหละสุดยอดแล้วตอนหลังก็มาเจริญแนวสุขุมวิทเป็นออฟฟิศเป็นธนาคารทองหล่อไม่มีใครอยู่เลย
ผมไปอยู่ทองหล่อเพราะผมจนผมไม่มีตังค์ก็ไปอยู่ที่ซื้อที่ทองหล่อมันก็ไกลบ้านไกลเมืองเขาเช้าๆก็ลูกค้าเต็มเลยนะมากันง้องแงงง้องแงงง้องแงงคล่องคลังคล่องคลังลูกค้าผมคือใครรู้ไหมที่มันมามีกระพวนมาด้วยง้องแงงง้องแงงง้องแงงเป็นสลัมเขาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายมีควายมีวัวมาเดินดูรถเบนซ์ทุกวันเลยจริงๆในท้องหล่อมันจะเป็นคนอิสลามอยู่เขาเลี้ยงวัวก็เดินบนถนนน่ะเต็มเลยแต่โชว์รูมไม่สำคัญเท่าตัวเราที่บอกว่าคอนเน็กชันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรู้จักเราออกสังคมเนี่ยเขารู้จักนายวสันต์อยู่ที่ไหนตรงนั้นคือโชว์รูมไม่ใช่ต้องไปนั่งขายที่โชว์รูมนะผมนั่งอยู่ในรถคนโทรมาผมขายรถได้ละโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรือโทรไปหาเลขาผมเลขาก็จะจดว่าใครโทรมาแล้วเราก็โทรกลับคุยกับเขามันจบด้วยโทรศัพท์มันไม่ใช่จบที่ว่าต้องไปเจอกันหรอกถ้าต้องไปเจอกันวันหนึ่งคุณไปไหนไม่ได้เลยมาสอนคุณไม่ได้หรอกลูกค้าเต็มบ้านหมดอันนี้ผมนั่งที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ผมนั่งก็คือที่นั่นที่ขายรถทำตัวให้เป็นอย่างนั้นมันจะมีค่าผมเคยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วตอนนั้นในหลวงเนี่ยเรียกผมไปว่าไอ้ที่วสันต์ทำรถยาวๆเพราะรถเบนซ์มาตัดแล้วยืดให้ยาวๆเรียกไอ้รถลิมูซีนใส่ประตูเข้าอีกบานตรงกลางเป็น6ประตูในหลวงก็ถามผมว่าประตูมีทั้ง6ประตูที่นั่งมีทั้ง6 7ที่นั่งนั่งตรงไหนคนถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าของรถแล้วเธอจะตอบว่าไงตอบสิที่นั่งมีข้างหน้า2ที่นั่งตรงกลางอีก2ที่นั่งข้างหลังอีก3ที่นั่งมี3ตอนนั่งตรงไหนถึงรู้ว่าเป็นเจ้าของรถเนี่ยในหลวงถามผมเอายกมือแล้วตอบหน่อยดิตรงไหนข้างหลังสุดข้างขวาของประตูก็คือหลังให้คนขับคนขับก็อยู่ขวาหน้านะเราอยู่ขวาหลังอ่ะเอาใหม่ตอบใหม่ดินี่ผมรู้แล้วใจเขาอยู่ซ้ายแต่พูดว่าหลังขวาอันนี้ใจกับปากไม่ตรงกันซ้ายใช่ไหมซ้ายใช่ไหมผมตอบในหลวงว่าพระองค์ท่านประทับที่ไหนตรงนั้นก็เป็นเจ้าของรถเจ้าของรถนั่งที่ไหนก็เป็นเจ้าของรถมันไม่ใช่ที่นั่งผมถึงบอกผมอยู่ที่ไหนผมก็ที่นั่นคือโชว์รูมแล้วเวลาผมไปประชุมเนี่ยนายนั่งตรงนี้ประธานโต๊ะประธานผมบอกไม่ใช่ฉันนั่งตรงไหนตรงนั้นน่ะโต๊ะประธานใช่เปล่าจบแล้วนะเพราะฉะนั้นเธอต้องหาความสำคัญตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เป็นเรานะไม่ใช่ต้องไปเอาหัวโขนใส่ชุดอันนี้ใส่แล้วเราถึงเป็นในคนนั้นเธอเป็นตัวของตัวเองจำเอาไว้เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองที่มีความนิยมมีความดีมีความชอบอยู่ในตัวอยู่ที่ไหนก็เป็นตัวเราเองไม่จำเป็นต้องมาแต่งชุดสูทหรือไม่สูทไม่ต้องใส่หมวกเป็นตัวเองอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ให้คนโทรมาหาหนูชื่ออะไรฝ้ายอยากจะได้เครื่องวินลำหนึ่งอย่างเงี้ยจัดได้ได้เลยก็ตอบไปก่อนได้เลยเดี๋ยวหนูให้หาให้กันไม่ต้องตอบเดี๋ยวนั้นก็ได้เดี๋ยวขอเวลาหนูนิดนึงหาให้แล้วก็ไปหาบริษัทล็อกสเวย์ขายเครื่องบินพอดีกองทัพอากาศจะเอาแต่ทำไงให้มันมาบอกฝ้ายให้ได้ว่ามันจะซื้อเครื่องบินอย่างเงี้ยทำตรงนี้สำคัญนะถ้าบอกเราปุ๊บมันมีคนขายเครื่องบินกับไอ้คนซื้อเครื่องบินมันไม่เจอกันมันไม่รู้จักกันเราก็ไปบอกเฮ้ยเอาเครื่องบินไปขายนั่นสิพอขายจบแน่นอนเขาต้องให้ตังเรา
เราเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ก็ตามใจไม่เป็นไรถ้าเราไม่เอามันก็ชื่นใจใช่ไหมวันหลังมันก็เป็นเพื่อนเราเอ้ยคราวหน้ามาจัดให้เงินมันมาทีหลังเราไม่ต้องว่าต้องได้เงินเท่านั้นเท่านี้มีคนบอกอยากจะซื้อที่ซอยทองหล่อก็มาบอกผมมีคนอยากขายที่ซอยทองหล่อมันก็มาบอกผมผมก็จับมันเจอกันแล้วมันเอาตังค์มาให้บางทีก็ไม่เอาช่างมึงให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ติดหนี้บุญคุณเราว่าหลังมันจะซื้อรถเบนซ์มันพามาเป็นฝูงเลยเป็นอย่างนั้นนายกทักษิณจะซื้อบ้านเขามีบ้านอยู่ที่จรัญสนิทวงหลังเล็กๆทีนี้พอเขาเล่นการเมืองเขาอยากได้บ้านเพิ่มขึ้นมันก็มีที่ข้างๆเนี่ยเป็นของบริษัทวิริยะประกันภัยเอารถที่ชนแล้วไปกองรถที่ไอ้นี่ทำไมรู้อ่ะนะความรู้รอบตัวก็ดีนะเรื่องเป็นญาติอยู่ก็เอารถที่ชนแล้วไปกองทักษิณก็เปิดหน้าต่างเอาไอ้นี่มีวิญญาณหรือเปล่าวะตายกี่คนวะอะไรเห็นทุกวันนะแล้วตัวเองก็อยากจะขยายบ้านก็ไม่อยากย้ายเพราะว่าเขาเรียกฮวงจุ้ยดีฮวงจุ้ยดีอยู่แล้วเจริญก็ขอวสันต์ช่วยขอซื้อไอ้ที่แปลงนี้ให้หน่อยประมาณไร่กว่าผมไม่เคยไปหรอกผมก็โอเคเดี๋ยวคุยให้เขาเมื่อเขามาขอร้องเราอ่ะทักษิณมาเองอ่ะเราก็พอดีรู้จักเจ้าของที่ไงเป็นเจ้าของรถเบนซ์บริษัทรถเบนซ์อ่ะเป็นถือว่าเป็นนายผมแล้วกันก็ไปขอซื้อเขาแต่ผมรู้แล้วผมโดนด่าแน่ๆพูดก็โดนด่าแง่แก่เลยเพราะไอ้บ้านนี้มันไม่ขายของมันมีแต่ซื้อเข้าเขารวยรวยจนเขาไม่ขายอะไรหรอกเจ้าของเมืองโบราณเจ้าของวิริยะประกันภัยเจ้าของไอ้รถเมย์สีส้มเกือบทั่วประเทศเจ้าของบริษัทรถเบนซ์ตอนนั้นนะแต่เขารู้จักผมผมก็บอกคุณแดงไอ้ที่จอดรถซากรถอ่ะมันมีด็อกเตอร์ทักษิณเพื่อนกันเขาอยากจะได้ขอซื้อได้ไหมผมโดนด่าเลยมึงกลับไปถามมันขายบ้านมันหรือเปล่าซวยเลยเราแต่เรารู้อยู่แล้วตั้งหลักอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วแหละทีนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรไม่ขายก็ไม่เป็นไรไม่เห็นต้องโกรธเลยใช่ไหมไม่ขายไม่เป็นไรมันต้องโกรธนะกินเหล้ากินเหล้าผมกินก็นั่งกินเหล้ากันทุกวันอ่ะตั้งแต่เที่ยงจนตีสองกับ20ปีอ่ะตอนเช้าผมก็จะมาอยู่บริษัทผมใช่ไหมแต่ผมต้องซื้อรถเบนซ์เข้ามาขายเนี่ยผมก็ต้องอยู่เขาสิอยู่ขนาดไม่ต้องพูดมองตาก็รู้เขาจะทำอะไรอ่ะเขาขยับตัวเรายังรู้ว่าเขาจะทำอะไรเลยก็อยู่เขาเนี่ยเพราะยังเขาผลิตรถเท่าไหร่ผมซื้อหมดนะรถมีกี่คันผมซื้อหมดเลยนะโรงงานน่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าซื้อยังไงนะไม่ต้องใช้ตังค์เลยทีนี้โอเคสุดท้ายกว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ได้2ปีทักษิณโทรมาหาทุกวันทุกอาทิตย์ได้ยังเราให้ใจเย็นซื้อบ้านหลังนี้ไม่ใช่ง่ายๆเว้ยนะสุดท้ายทักษิณก็ซื้อเป็นบ้านจันทร์สองล่าดีใจมากเลยจบเอากี่ตังค์ผมบอกเฮ้ยเขาขายกระบุญแล้วยังมาถามว่าเอากี่ตังค์อีกขายกระบุญแล้วเท่าไหร่ก็ได้เพราะจะซื้อไม่ใช่หรือใช่ไหมผมก็ถามลองเสนอเข้าไปสิยูอยากซื้อเขาก็บอกว่าประเมินหลวงเนี่ยตารางวาละ12,000วาละแต่มัน400วาผมให้25,000แล้วกัน400วาก็10ล้านผมก็ไปบอกคุณแดงว่าคุณแดงทักษิณเขาเสนออย่างเงี้ยประเมินไว้12,000เขาให้25,000คุณแดงบอกบ้านมันขายกูไหมวาละ100,000กูซวยอีกแล้วปฏิธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรู้ตัวซึ่งต้องทำเองไม่สามารถเรียนได้จากหนังสือการปฏิบัติเขาถึงบอกการปฏิบัติไงไม่ใช่ไปเรียนตำราพระพุทธเจ้านะปฏิบัติทำทำอันเนี้ยถ้าเรารู้อันเนี้ยสุดยอดของความรู้
นะเป็นอันนั้นโนว์ฮาวใช่ไหมอันนี้เป็น knowing คือการรู้ตัวพวกเราบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกจิตใจมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ตัวอยู่เนี่ยใจมันอยู่ที่อื่นตอนเนี้ยมุ่งไปไอ้โรงหนัง M Quartier กันละจิตใจไม่อยู่กับตัวหรอกใครรู้ตัวว่ากำลังหายใจบ้างรู้ไหมหายใจเข้าหรือหายใจออกฮะเนี่ยลองดูดิลองเอาตัวรู้มาที่เราลองรู้ว่าเราหายใจเข้าเอาหายใจออกรู้ไหมหายใจเข้ารู้ไหมหายใจออกรู้ไหมหยุดหายใจรู้ไหมเอามันต้องหยุดดิเข้าแล้วมันก็หยุดแล้วมันถึงจะออกเข้าปุ๊บออกปั๊บมันไม่ได้เนี่ยมันต้องหยุดก่อนใช่ไหมเนี่ยแค่นี้นี่คือการปฏิบัติทำรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกมันก็จะตามรู้ไปเรื่อยๆรู้ว่าเรากำลังฟังคุณวสันต์เบนท์ทองหล่อพูดอยู่รู้ว่าเขาพูดอะไรก็จะมีสมาธิฟังรู้ว่าเราคิดอะไรรู้แม้กระทั่งตัวเองคิดอะไรตามรู้ไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มใจลอยก็กลับมาตรงลมหายใจเนี่ยรู้เข้ารู้ออกรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าขาเราถึงพื้นรู้เราไขว่ห้างรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยรู้อะไรรอบๆตัวเนี่ยตัวล้วนรู้เนี่ยสำคัญมากพอรู้เสร็จเราจะมีสมาธิมันจะไม่ฟุ้งไม่ซ่านมากสมาธิเนี่ยมันทำให้ทำอะไรได้สำเร็จพลังมันมหาศาลจริงๆคนที่มีสมาธิเนี่ยเรียนหนังสือก็เก่งมันจะรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ไม่ชั่วรู้ดีตรงตัวรู้สมาธิมันก็จะมาพอเขาบอกพอมีสมาธิเนี่ยมันก็เกิดความฉลาดเฉลียวขึ้นมาคือมีปัญญาทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นเยอะถ้าเราอ่านหนังสือแบบไม่มีสมาธิเนี่ยอ่านชั่วโมงหนึ่งบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่ถ้าเรามีสมาธิในการอ่านแค่15นาทีเนี่ยเรารู้อะไรเยอะมากนะจะเข้าใจเพราะฉะนั้นอยู่ต้องเรียกสมาธิอันนั้นมาใช้ให้ได้โดยมีสติรู้เท่านั้นนะผมฝากแค่นี้ถ้าใครเอาตัวรู้เนี่ยไปปฏิบัติหลับตาแล้วดูลมหายใจเราเนี่ยก็ตัวรู้หายใจเข้าหายใจออกถ้ามองอะไรก็รู้ว่ามองฝึกไปเรื่อยๆฝึกเองไม่ต้องไปไหนแต่ว่าถ้าจะให้รู้ลึกกว่านี้ก็ไปยุวพุทธไปเปิดดูเว็บยุวพุทธเข้าไปเรียนฟรีไป7วันเสียเวลา7วันตอนไหนก็ได้ของชีวิตไปซะแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเยอะแยะหมดกระทั่งการกินการนอนการเดินการคิดมันจะเหนือมนุษย์อ่ะเป็นเหนือมนุษย์เพราะเรารู้ตัวเราไม่ทะเลทะล่าไม่พูดจาซุ่มซ่ามทำให้คนเจ็บช้ำน้ำใจไม่คิดอะไรที่มันนอกลูกนอกกรอบเกินไปจะไม่ตกรุ่นแต่ก็ไม่ล้ำสมัยจะอยู่พอดีกับปัจจุบันเขาเรียกอยู่กับปัจจุบันนั่งกินอาหารตรงนี้ก็จะมีความสนใจในอาหารที่กินอยู่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาหูฉลามมาอะไรเงี้ยมีอาหารทั้ง10อย่างมันไปพูดอีกอย่างหรือมีอาหารมา5อย่างไอ้นี่เย็นไม่อร่อยอีก4อย่างอร่อยไม่พูดถึงอ่ะคนพวกนี้มันจะเป็นเนี้ยหรือนั่งอยู่กับเพื่อน10คนโทรไปหาไอ้คนที่11เฮ้ยมึงมาถึงหรือยังสติมันไม่อยู่กับตัวเลยนะสังเกตดูมั้ยสมมติเรานัดเจอกันน่ะเพื่อนมาครบละเหลืออีกคนเดียวทุกคนจะเอาใจใส่ไอ้คนที่ยังไม่มาน่ะไอ้คนนี้มาไม่สนใจเขาหรอกหรือว่านั่งคุยกันเนี่ยคุยเสร็จใครพูดอะไรก็ไม่รู้จะโทรศัพท์ไปหาอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศเลยนะเดินก็โทรศัพท์นั่งก็โทรศัพท์นอนก็โทรศัพท์มันไม่ได้สนใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผมว่าหลุด
แล้วชีวิตไม่เจริญหรอกคอยดูสิเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากนะพยายามไปเมืองนอกนี่กลับมาที่เก่านะปฏิบัติธรรมฝึกแต่อาจารย์แต่วันนี้ก็พามาบ่อยๆ2วัน3วันน่ะแหละเข้าไปกับเขาหน่อยแล้วก็ออกมาใช้นะครับ2อันแล้วนะทีนี้โอเคจากผมทำเบนซ์เนี่ยผมก็ค้าขายดีมาตลอดแล้วผมก็ทำอะไรให้สังคมด้วยอยู่รอบๆแถวนั้นสลัมเยอะผมก็แจกเงินสลัมตลอดผมไม่ไปทำบุญไกลอ่ะวันเกิดผมก็แจกของสลัมดีกว่าไหมข้างๆบ้านเราเขียนคูปองไปให้เขาคุณอย่าไปแจกของมันแย่งกันตายเลยเอาคูปองมาให้ที่บ้านกลางคืนพอพรุ่งนี้เอาคูปองมาแลกแล้วก็จัดเป็นชุดทุกคนก็มาเข้าคิวเอาคูปองมาแลกคนไม่มีคูปองก็ไม่ต้องแลกถ้าอยู่บอกแจกของมาเข้าคิวกันเต็มเลยเดี๋ยวก็เหยียบกันตายเนี่ยการบริหารไอ้พวกนี้ก็สำคัญเล็กๆน้อยๆหัดคิดนั่งมองมีสติคิดผมสอนธรรมะมีครูมาสอนมีอาจารย์มาสอนคนมาถึง 4-500 คนไอ้โฆษกแรกๆผมก็ปล่อยมันโฆษกก็บอกว่าพอเลิกเสร็จโอเคนะครับขอให้ทุกคนนั่งนิ่งๆก่อนเพราะมันต้องแย่งกันออกประตูแล้วก็มีรถมารับเขาก็จะบอกว่าขอให้เอาให้พระออกไปก่อนแล้วก็เป็นเด็กแล้วเป็นคนแก่คนพิการออกคนที่แข็งแรงกรุณารอสักพักหนึ่งก็ใช้เวลานะครึ่งชั่วโมงยังออกไปหมดเลยเพราะว่าผิดหมดล่ะไอ้คนเร็วๆต้องมานั่งรอไอ้คนช้าๆผมก็คิดกลับข้างนะไอ้คนวิ่งเร็วๆออกไปก่อนพระนั่งเฉยๆคนพิการยังไม่ต้องขยับพวดเดียวอ่ะคน 8-90 คน 8-90% มันออกพวดใช่ไหมคนแข็งแรงหนุ่มๆแล้วสาวไปก่อนแล้วคนแก่ตามคนพิการตามอย่างเงี้ยนะละก็จะเร็วขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็จะบอกมันกลับกับผมว่ะนะผมสร้างตึกเบนซ์ทองหล่อสร้างมาเพื่อซ่อมรถทีนี้ใช้ครึ่งเดียวมันใช้ไม่เต็มมีทั้ง8ชั้นก็พยายามให้คนเช่าอยู่ข้างบนแล้วซ่อมรถอยู่ข้างล่างเกือบ20ปีไม่มีคนเช่าผมก็นั่งเราโง่มาตั้ง20ปีวะลองไปซ่อมรถข้างบนได้มั้ยเรารถขึ้นไปสร้างห่วงคนมาเช่าข้างล่างเต็มเลยตอนเนี้ยก็เป็นร้านอาหารเป็นแม็กแวลูเป็นโรงเรียนสอนกอล์ฟอยู่ที่นั่นน่ะเราก็ซ่อมรถข้างบนก็ได้เนี่ยแล้วอากาศก็ไปเสียลอยไปข้างบนเลยมันไม่ทำให้คนข้างล่างเหม็นเนี่ยบางทีเธอคิดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยคิดให้มันเหนือมนุษย์เขานิดนึงแต่อย่าเพี้ยนนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จกลับข้างเขาหน่อยโอเคนะประมาณนี้เนี่ยชีวิตผมก็ดำเนินมาอย่างนี้ตลอดเวลามีสติค่อยๆ คิดทำอะไรที่คนอื่นนึกไม่ละเอียดไม่ถึงเขาจะพูดเรื่อยไอ้ประสานมึงคิดได้ยังไงบอกก็เราไม่ได้คิดไกลขนาดเธอไปคิดอะไรก็ไม่รู้คิดไอ้ตรงใกล้ๆตรงหน้าเนี่ยให้มันทันปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องแต่งตัวก็ไม่ต้องล้ำสมัยแต่ก็อย่าล้าสมัยให้มันพอดีดีกว่าธรรมดานิดหนึ่งเสื้อขาวๆก็สวยดีแล้วแต่อย่าให้มันขาวจนเหลืองเพราะเก่ามากก็ทิ้งไปได้แล้วนะแล้วก็อย่าไปให้มันลวดลายมากเกินไปมันล้ำหน้าเกินไปก็บางทีก็เข้าผิดงานดูไม่ดีเชยเกินก็ดูไม่ดีก็ต้องให้มันพอดีสะอาดสะอาดไว้ก่อนของก็ไม่ต้องแพงมากผู้หญิงก็ไม่ต้องมาหิ้วแอร์เมสเป็นนักเรียนหิ้วแอร์เมสจะบ้าลูกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีใช่ไหมไม่จำเป็นอ่ะแล้วก็หิ้วมาโรงเรียนอย่างเงี้ยใครจะไปมีแต่คนดูแล้วหมั่นไส้ใส่นาฬิกาแพงๆหายทิ้งน้ำตาร่วงเลยอะไรเงี้ยให้มันพอดีกับสถานะเรานะนี่การดำเนินชีวิตผมก็อย่างเงี้ยแล้วก็สอนลูกน้องอย่างเงี้ยให้มันรู้ตัวเดี๋ยวนี้มันก็ขายกันเก่งๆนะเพราะว่ามันรู้ตัวไม่พูดอะไรส่งเดชเอาละทีนี้กลับมานี่ก็สองโมงครึ่งละเรามาคุยกันว่าใครอยากทำอะไรเป็นตัวอย่างใครอยากถามอะไร
เรามาโต้มาตอบกันบ้างนะไอโรงเรียนเขาสอนเธอเรื่อง knowledge แล้วเธอก็ไปเรียนรู้เรื่อง know-how ทำยังไงรู้ตัวยังไงตอนนี้ทำธุรกิจอะไรเนี่ยสำคัญนะไปเริ่มยังไงทำอะไรเพราะทุกคนต้องเป็นเท่าแก่ออกเป็นเท่าแก่ก็ไม่ใช่ว่ามีรถเข็นมาขายลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เท่าแก่นี่ฟ้าร้องเหรอเราอยู่ชั้นสูงสุดอ่ะคิดว่าท้องใครร้องเอานะใครอยากถามอะไรก็ยกมือถามแล้วเราคุยกันครับครับคือผมเท่าที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่เนี่ยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์บุคคลมากเลยผมก็เลยอยากจะรู้แบบว่าเคล็ดลับในการสร้างแบรนด์บุคคลนะฮะสำหรับตัวพี่เองอะไรประมาณนี้ครับอยากรู้ประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับธุรกิจในเมืองในโลก 80% เนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วมันก็ขยายใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้าตลาดหลักทรัพย์จนเราไม่รู้ไอ้บริษัทนี้ใครสร้างแล้วต่อไปก็เป็นมหาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นพอดีผมเป็นผู้ก่อตั้งมันก็เลยยังติดแบรนด์อยู่กับตัวผมเองผมผู้ก่อตั้งวันหลังเบนทั้งหล่อเนี่ยเป็นลูกสาวมันก็จะเป็นเกิดเข้าตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาชื่อวสันต์มันก็จะหายไปตอนนี้มันอยู่ first generation แล้วตอนนี้ผมว่าเมืองไทยเนี่ยยังติดแบรนด์ชื่อของใครคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมไปนั่งที่ไหนคนนึกถึงรถเบนซ์ทันทีไม่ใช่เห็นรถเบนซ์แล้วนึกถึงผมนะเขาเห็นผมปุ๊บเขานึกถึงรถเบนซ์ทันทีผมไปออกทีวีเนี่ยรายการของมหาวิทยาลัยพอไปนั่งปุ๊บวสันต์เบนทั้งหล่อวสันต์เบนทั้งหล่อผมก็เลยไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นเบนทั้งหล่อซะจบง่ายดีไม่งั้นเวลาไปออกทีวีเนี่ยมันวุ่นวายอ่ะผมทำอะไรที่มันยากๆให้มันง่ายมันวุ่นวายคุณวสันต์โพธิพิมพานนท์ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเบนทองหล่อจำกัดมี5สาขาโอ้ยเหนื่อยชิบเพงเลยผมก็บอกว่าวสันต์เบนทองหล่อง่ายดีเขาก็บอกว่าไม่ได้ทีวีเขาไม่ให้ใช้เพราะว่าถือว่าโฆษณาแฝงไม่ได้วสันต์เบนทองหล่อแสดงว่าวสันต์เนี่ยอยากเอารถเบนมาขายผมก็ไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นเบนทองหล่อก็จบก็มันก็ไม่เห็นยากอะไรใช่ไหมก็ทำอะไรให้มันง่ายก็ไปนำสกุลไปเปลี่ยนนำเบนนำสกุลผมเบนทองหล่อบอกไม่จริงอ่ะไม่มีคนนำสกุลนี้อ่ะก็ต้องควักบัตรประชาชนให้เขาดูวันหลังตายไปหรือมันยังไม่ตายขาย BM ก็ว่าสัน BM แต่คงไม่ทำละหมดเวลาอายุมันเยอะละก็มีตั้งหลายยี่ห้อมาให้ทำบอกไม่เอาละไม่รู้จะเหนื่อยไปทำไมเยอะแยะครับมีไอ้ตะกี้นำบัตรไอ้บัตรคืนผมยังไปรูดอื่นหรือเปล่าได้ไหมได้บัตรไหมจองที่ได้ไหมได้ตั๋วไหมได้ครับแต่ว่าต้องไปจ่ายก่อนฮะได้ไปจ่ายที่ไหนอ่ะฮะที่เอ็มโคเทียอะไรหน่อยโอเคเดี๋ยวผมให้ผมต้องกลับไปออฟฟิศ5โมงแล้วก็ให้เขาไปจ่ายแล้วพวกเราไปเจอกันหน้าท่านผมออฟฟิศอยู่ทองหล่ออยู่แล้วเอาใครมีอะไรจะถามอีกไม่งั้นเลิกกลับบ้านแล้วไม่รีบอ่ะไม่รู้จะนั่งทำไมครับวันนี้นะครับผมขอถามมันหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องโอกาสนะฮะผมถาม3ข้อนะครับตอนที่คุณวสันต์นะครับทำเบนซ์มาคุณวสันต์เห็นโอกาสอะไรที่ถึงมาทำเบนซ์นะครับข้อ2คือธุรกิจปัจจุบันเนี่ยคุณวสันต์เห็นโอกาสอะไรโอกาสที่จะทำธุรกิจอะไรที่มันถึงจะรุ่งและสุดท้ายนะครับโอกาสที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านี้ผมจะมามีโอกาสเป็นเจ้าของเบนซ์ไหมครับอ
ตอบคำถามสุดท้ายก่อนคุณคิดว่าขี่แบนซ์นี่มันยากอ่ะใช้ภาษาครับว่าโคตรง่ายเลยคุณแค่มานั่งแล้วผมอธิบายบรรยายคุณทำตามผมพูดนี่นะข้อที่หนึ่งไปรู้ตัวก่อนนะรู้ตัวข้อที่สองโน้ตเฮาที่อาจารย์กำลังสอนเอาไปใช้ข้อที่สามทำอะไรจริงจังรถเบนซ์มันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วได้ขี่ทุกคนแล้วครับแน่นอนเพื่อนผมได้ขี่เกือบทุกคนเลยผมเรียนตรงเนี้ยวปอเนี่ยวปอตรงเนี้ยไอโรงเรียนทหารข้างๆเนี่ยเพื่อนก็เป็นในพงในพลเขาไม่มีปัญญาซื้อรถเบนซ์หรอกพวกในพลซื้อไหวที่ไหนหรอกพอมาเป็นเพื่อนผม200คนได้ขี่รถเบนซ์ทุกคนต้องเข้าใกล้คุณต้องเข้าใกล้อยู่ไปอยู่ห่างๆไปอยู่กับไอ้คนค้านิสสันแล้วก็บอกอยากขี่เบนซ์น่ะสามชาติมันได้ขี่อ่ะคุณต้องมาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆไอ้คนขับเบนซ์ใกล้ๆคนขับเบนซ์อยู่กับไอ้คนที่มันใช้รถเบนซ์เดี๋ยวได้ขี่อย่าทำตัวห่างทีนี้ว่าจะทำอะไรชอบหรือเปล่าหมายว่าต้องดูด้วยนะมันชอบไหมไม่ใช่ไปเพื่อจะเอาเบนซ์อย่างเดียวอาชีพเขาค้ายาบ้าก็ได้ขี่เบนซ์ใช่ไหมอยู่คนที่เขาทำผิดกฎหมายก็ได้ขี่เบนซ์อยู่ต้องเลือกด้วยนะอย่าไปเข้าผิดนะถ้าเขาทำอะไรไม่ถูกต้องห่างละเลือกคบคนดีๆนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าโอกาสค้าอะไรดีใช่ไหมใช่ไหมคำถามที่หนึ่งก็คือว่าคุณวสันต์ทำเบนซ์มายังไงเห็นทำไมถึงมาทำเบนซ์ข้อที่สองทำอะไรดีข้อที่สามอยากขี่เบนซ์ผมตอบข้อที่สามไปแล้วนะข้อที่สองนี่ยากมากยากมากให้ผมไปเริ่มธุรกิจผมเองก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะว่าสมมติอยากจะตั้งหลักได้เนี่ยนะควรจะเริ่มอะไรถ้าถามผมตอนนี้นะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายทุกคนผมว่าเป็นคนขายของอ่ะเป็นคนหาดีมานด์อ่ะอยู่คุยกับคนเนี่ยคุณจะรู้บางคนว่าเฮ้ยอยากซื้อไอ้นี่ไปซื้อที่ไหนดีวะเฮ้ยอยากได้มันมีความอยากอยู่ตลอดเวลาคนอ่ะสังเกตดูสินั่งคุยกับคนเนี่ยมันอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากดูหนังอยากกินข้าวอยากอะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวอยากอะไรเนี่ยอันนั้นคือตัวดีมานด์ถ้าอยู่สนองความอยากให้เขาได้อยู่ได้ตังค์ลองไปนั่งคุยกับเพื่อนดิเดี๋ยวมันจะพูดอะไรเฮ้ยอยากได้เสื้อสักตัวไปซื้อที่ไหนดีวะอยากได้ปากกาสักด้ามที่ไหนดีวะอยากซื้อแบนซ์สักคันไปซื้อที่ไหนดีวะเออจริงๆแล้วตอนนี้คุณไปเงี่ยหูฟังกันแล้วกันมันจะได้ยินคนอย่างเนี้ยถ้าบอกเฮ้ยถ้าอยากซื้อแบนซ์เดี๋ยวผมจัดการให้ผมสนิทคุณวสันต์สั่งมันได้เลยสั่งไอ้วสันต์ได้เลยอ่ะบอกไปเลยแล้วก็โทรมาผมมีญาติคนหนึ่งผมมีเพื่อนคนหนึ่งพ่อให้ซื้อแบนซ์อะไรช่วยจัดการให้หน่อยแล้วอยู่ไม่ต้องไปหวังว่าจะได้คอมมิชชั่นอ่ะค่าในหน้าไม่ต้องหวังเอาหน้าไว้ก่อนเอาหน้าขายให้มันได้ก่อนแล้วมันจะเกิดความภูมิใจแล้วเขาคงไม่ใจไม้สารกรรมให้อยู่ขายฟรีหรอกมันได้ทุกคันแหละอย่างคันละเบื้องต้นเลยได้หน้าใช่ไหมจัดลดราคาถูกให้เพื่อนนะไฟแนนซ์ถูกประกันภัยถูกดอกเบี้ยถูกได้ซื้อรถดีบริการดีอยู่ได้หน้าละไฟสองถ้ามันมีกำไรเหลือเดี๋ยวพวกเขาแบ่งให้แต่ถ้าไม่มีเหลือผมบอกผมลดให้หมดเลยเพื่อนคุณอ่ะก็ไม่มีก็ไม่มีไปดูหนังฟรีก็แล้วกันประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้ถามว่าผมเห็นโอกาสอะไรรถเบนซ์เท่านั้นตอนนั้นผมทำโตโยต้าอยู่โตโยต้ามันขายง่ายไงใครๆก็ซื้อรถโตโยต้าขายง่ายไม่ต้องวิ่งไปขายที่ไหนก็มีแต่คนวิ่งมาซื้อผมไปขับรถเบนซ์เข้าไปโอ้โหมันชอบใจเพื่อนมันไปจำนำแล้วก็มันไม่มีตังค์ถ่ายรถเขาจะยึดก็เอามาให้ผมไปถ่ายผมก็เอามาขับโอ้โหขับรถเบนซ์แล้วมันใช่แล้วมันเกาะถนนอ่ะเข้าโค้งเข้าเคิ้งมันโอ้โหเราบอกเฮ้ยรถนี่มันดีขนาดนี้ก็เดินไปขอเป็นตัวแทนเขาเลย
เราเห็นว่ารถมันดีมีคุณภาพแต่ว่ามันจะขายยากเพราะว่าคันหนึ่งตั้งสมัยนั้นเกือบล้านละรถคันละล้านเราไปจะไปขายใครรถญี่ปุ่นคันหนึ่งเพิ่งจะแสนสองแสนบาทนึกไม่ออกว่าจะไปขายใครแต่เราไม่ได้ไปซื้อรถขายนะเราไปขอขายรถจำไว้นะอย่าไปซื้อรถมาขายนะคนเราเนี่ยที่จะเจ๊งไม่เจ๊งก็เพราะไปเจอสินค้าแล้วซื้อมาขายพอขายไม่ได้ก็หงิกเลยเราไปหาคนขายก่อนว่าขายคันเท่าไหร่ยังไงไงถ้าเราพาเพื่อนมาซื้อคิดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่แล้วเราค่อยไปหาคนซื้อพอเจอคนซื้อแล้วค่อยจับเขาชนกันเราอยู่ตรงกลางไม่ต้องลงทุนอย่าลงทุนนะทีนี้ตอนเนี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อรถมาขายนะลูกค้ามาจองรถล่วงหน้าเนี่ยจองรถล่วงหน้าทุกวันเลยจองตอนเนี้ยธรรมดาก็มีคนจองล่วงหน้าประมาณ500คันเฉลี่ย500คันจองล่วงหน้านะวันนี้ตลาดไม่ค่อยดีเหลือ300กว่าคันต้องไปเอารถมาให้เขาเนี่ยอีก300คันเราไม่ต้องลงทุนเยอะเงินไอ้ทางนี้รับมาใช่ไหมบริษัทรถยนต์ส่งมาแล้วเอารถให้เขาเอาตังค์ไปคืนเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นต้องใช้ตังค์อะไรเยอะๆฟังเหมือนต้องเยอะใช่ไหมค่าปีนึงตั้งหลายพันล้านอ่ะไม่ต้องใช้ตังค์เราเลยนะมีแต่คนมารอซื้อนั่นคือการค้าอย่างนั้นนี่ที่ผมบอกว่าโอกาสคุณก็เป็นตรงเนี้ยถ้ามีใครอยากขายที่ดินหรืออยากซื้อที่ดินได้ยินใครพูดอะไรบอกเดี๋ยวไปหาให้ลองดูลองเปิดหูเปิดตาดูอยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้อะไรในวงจรที่คุณรู้จักผู้ผลิตรู้จักคนที่มีของก็ฟังเขาก็อยากขายอะไรเดี๋ยวผมมาหาตลาดให้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จับเขาต่อรองกันเองเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องราคามากเป็นตัวกลางดีสุดสรุปเป็นตัวกลางเป็นคนค้าเป็นโบรกเกอร์ไม่ถึงกับเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยประกันภัยนี่ขายยากนะขายยากมากแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะถ้ารู้จักขายคนบางคนเขาอยากได้ประกันเดี๋ยวนี้ไปฝากเงินแบงก์ก็ได้นิดเดียวเอามาฝากประกันภัยดีกว่าได้ดอกเบี้ยใกล้เคียงกันแล้วยังได้คุ้มครองสุขภาพอีกไม่จำเป็นต้องตายแล้วถึงจะได้เจ็บป่วยเขาก็ให้ค่ารักษาพยาบาลเขาก็ให้ก็เป็นอาชีพอะไรอาชีพเคลียร์ไหมอย่างนี้พอเห็นทางไหมเห็นรถเบนซ์ลอยมายังนิดๆแล้วนะเห็นลอยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวก็ได้ใครมีอะไรไหมครับครับคือบอกชื่อด้วยผมชื่อเล่นชื่อไบนะครับไบจักรยานเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับไบซิคโคลอ่ะไบช่างมาเถอะสกอตไบอ่ะก็ผมจะถามว่าเบนซ์ทองหล่อเนี่ยนะครับมียอดขายรถเบนซ์อันดับหนึ่งในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่าเบนซ์ส่วนหลวงออโต้เฮาส์เนี่ยมีเป็นเบนซ์ที่เป็นศูนย์ที่ถือว่าคุณภาพที่สุดแล้วทำไมเราถึงไม่พัฒนาเบนซ์ทองหล่อให้ทั้งขายรถดีที่สุดแล้วก็คุณภาพที่สุดไปด้วยเป็นคำถามที่ดีแต่หน้าชกหน้ามันมากทำไมคุณคิดว่าของผมคุณภาพไม่ดีล่ะไม่ใช่คุณภาพไม่ดีครับแต่คือปัจจุบันเนี่ยส่วนรองออโต้เฮาส์ได้รับคะแนนโหวตจากผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นดีลเลอร์ที่ถือว่าได้คุณรับคุณภาพมากที่สุดเขาลงทุนสร้างตึกสร้างอะไรใหญ่โตมโหฬารเมื่อสัก5ปีที่แล้วตอนนี้เป็น Star Fact ที่วิภาวดีถ้าจะพูดถึง After Sale นี่คุณพูดถึง After Saleคือขายเนี่ยผมยังอันดับหนึ่งอยู่ผมเป็นคนขายเยอะที่สุดโชว์รูมน่าเกียดที่สุดเพราะผมลงทุนน้อยที่สุดผมจะไม่ค่อยยอมลงทุนไอ้ตึกใหญ่ๆแล้วก็ให้ลูกค้ามาแบบอลังการอะไรเงี้ยนะเพื่อไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยถ้าคนเข้าไปแล้วดูตึกดูสถานที่เขาก็จะให้คะแนนฝรั่งนะเขาจะให้คะแนนพวกนี้เยอะแล้วเขาจะมองเบนซ์ทองหล่อเนี่ยแย่ที่สุดโซมไม่น่าเข้าดูข้างหน้าไม่สวยเลยแต่ถ้าฝรั่งนั่งอยู่ในออฟฟิศผมมันจะรู้ว่าลูกค้าแฮปปี้อะไร
ทำไมเขามาซื้อกับผมอ่ะนะมันไม่ใช่เรื่องตัวตึกอ่ะผมบอกว่าผมนั่งที่ไหนเพราะขายรถอ่ะกลับมาที่เก่านะผมขายรถตั้งไงยังไม่ไปเห็นโชว์รูมผมเลยผมนั่งรถกลับบ้านเดี๋ยวก็มีคนโทรศัพท์มาเดี๋ยวซื้อรถคันซื้อรถคันซื้อรถคันเราขายเพราะตัวเราเองไงเราไม่ได้ขายภาพลักษณ์ซึ่งไอ้เบนซ์มันไม่ชอบมันชอบภาพลักษณ์สวยๆตอนนี้บังคับให้ผมลงทุนอีก500 ล้านนะตอนนี้มันบังคับเลยแหละไม่ลงไม่ได้ผมก็อ้าวงั้นผมมีที่อย่างนี้คุณจะให้ผมทำไงมันก็บอกว่าเนี่ยมันเขียนแปลนมาให้แล้วต้องทำโชว์รูมใหม่ทำเป็น2ชั้นที่แคบให้จอด2ชั้นมันบังคับผมละซึ่งผมไม่ยอมลงทุนกับมันเนี่ยผมทำแบบสบายๆลงทุนแล้วมันไม่คืนอะไปไม่คืนมันคืนช้ามากส่วนหลวงเนี่ยเฮียงวนเขาลงเป็นพระราม3เขาลงไอ้ที่ชลบุรีปากท่อ นี้ก็เรียกพระรามอะไร2พระราม2นะอันนั้นก็เปิดใหม่เมโทรอันนั้นเขาลงทุนแล้วก็ไอ้ Star Fact นี้ก็ลงไป500 ล้านนะที่วิภาวดีน่ะผมขายโชว์รูมไปเองอ่ะผมขายเข้าไปคือผมไม่อยากลงทุนละผมขายไป200ก็200มาดูหนังกับน้องๆเนี่ยขายไปแล้วได้มา200 ล้านนะไม่200 บาทและนั่นมันลงไปอีก300เป็นไอ้ Star Fact ผมบอกไม่เอาแล้วผมมีทั้ง5โชว์รูมที่มีมันก็เยอะแยะเกินแต่ผมก็ยังที่1อยู่นะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาภาพพจน์ดีหรือว่าเอาลูกค้าประทับใจแต่คนเข้าไปที่โชว์รูมผมก็ยังมีความรู้สึกเป็นกันเองอยู่แล้วสบายใจซื้อกันมาตั้ง 3-40 ปีไม่ไปไหนละลูกค้าเราจะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกลูกค้าคนสมัยใหม่เขาจะมองโชว์รูมสวยแล้วก็ดูแลดีๆแบบค่อนข้างอินเตอร์หน่อยมีไลน์ให้เล่นมีไอทีมี Wi-Fi อะไรเงี้ยคนละสไตล์นะผมยังใช้ความเป็นไทยผูกพันเขาอยู่ก็เป็นคำตอบนะตอบได้ไหมชัดแจ้งไหมไม่อยากลงทุนอะลงเยอะแล้วกำไรนิดเดียวเพราะกำไรจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่รถยนต์ไงที่เล่าให้ฟังไปถามส่วนหลวงกำไรไหมไม่กำไรอะกำไรจริงอยู่ที่โชว์รูมที่ดินที่ดินที่มันขึ้นไปขึ้นทุกวันสมมติมันขึ้นปีละ 10%โชว์รูมผม1,000 ล้านปีหน้าผมก็ได้มาอีก100ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ต้องขายโชว์รูมนะถึงจะได้ตังค์มันจะมีความรู้สึกว่ากำไรนะครับครับมีคำถามต่อไปไหมครับคุณอะไรครับจริงครับผมชื่อสลาวุฒินี่มาจะเปลี่ยนเป็นสลาวุฒิเบนทองหล่อได้ไหมครับ ย่างผาจริงอยากจะถามว่าโอกาสเนี่ยโอกาสของคนรุ่นคุณวสันต์กับโอกาสของคนรุ่นใหม่มันต่างกันมากจะถามว่าทำยังไงให้เราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเอาไอ้ที่คุณวสันต์ทำมา40ปีเอามาทำเลยตอนนี้แบบย่นระยะเวลาแบบให้มันสั้นลงครับแบบเคล็ดลับว่าย่นระยะเวลาทำงานลงแล้วก็ให้มันสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับขอบคุณครับไอความรู้สึกที่บอกโอกาสสมัยนู้นกับสมัยเนี้ยโอกาสผมมากกว่าไม่จริงคุณโอกาสมากกว่าผมพวกคุณเนี่ยโอกาสมากกว่าผมสมัยนั้นผมเป็นเด็กบ้านนอกนะเข้ากรุงเทพนี่ก็ยากเย็นนะญาติก็ไม่มีมันไม่มีโอกาสเลยอ่ะมาโรงเรียนเนี่ยกินข้าวยังไม่อิ่มเลยวันเนี้ยกำเงินไว้ก้อนหนึ่งจะทำยังไงให้ท้องอิ่มพวกคุณมันเลยตรงนี้ไปยังไงอยู่ก็อิ่มแต่คุณทะลึ่งไม่เห็นโอกาสเองข้ามมันไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาจริงๆเรามีโอกาสเยอะกว่าแต่เรามันมีอาชีพเยอะมากจนมึนงงทีนี้ผมพูดว่ามันไม่จำเป็นต้องมาค้ารถเบนซ์อ่ะแต่ถ้าคุณจะขายรถเบนซ์คุณลองเริ่มดูสนใจรถเบนซ์สมมตินะไอคนนี้จะขายไอคนนู้นจะซื้ออยู่จับมันเจอกันให้ได้
มีคนข้างบ้านมันจะขายรถแล้วก็ไปดูรถมันรุ่นอะไรเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่ครับรถได้ต่ำสุดกี่ตังค์ครับเดี๋ยวผมมีเพื่อนมีญาติจะได้พามาถ้ามันขายได้คันนึงมี1เดี๋ยวก็มี2เดี๋ยวก็มี3เราจะคล่องตัวไปเองอ่ะแล้วเราก็เปิดร้านของเราเองได้เพราะเราเริ่มดูรถเป็นซื้อรถแม่นอันเนี้ยเป็นโอกาสเราต้องใส่ใจกับมันเท่านั้นเองโอกาสปัจจุบันเยอะกว่านะตัวผมเนี่ยโอกาสน้อยแล้วก็ทำมาตั้งนานมากนานโอ้โหจะ40ปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะรวยได้เร็วๆแป๊บเดียวนะเพียงแต่ละช่วงเวลาที่ทำอย่าจนเป็นใช้ได้ให้มันพออยู่ได้คุณอย่ามารวยถ้าผมทันทีมันเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆรวยข้างนอกนี่เงินเยอะมากไปที่ไหนก็มีแต่เงินนะแต่ทำยังไงให้เงินนั้นเป็นเงินเราอ่ะทุกคนมีเงินเยอะๆหมดบางคนมีเงินใช้ไม่เป็นก็เยอะๆเนี่ยมหาวิทยาลัยจะสร้างตึกอยู่เนี่ยตึกสัญลักษณ์เขาเรียกอาคารสัญลักษณ์มูลค่าเกือบพันล้านมั้งแต่ที่ทำไปแล้วตั้งหลายร้อยล้านนะหลายตึกอ่ะมีตึกนั่นอีกเกือบพันล้านผมก็รู้เพื่อนๆผมหรือนั่งในสภามหาวิทยาลัยหรือว่าพ่อค้าเนี่ยเขามีตังค์เยอะแยะแล้วทำยังไงไปเอาตังค์มันมาช่วยบ้างง่ายๆเลยก็ไปขอของรักของหวงเขาอ่ะเช่นนาฬิกาพระเครื่องรถยนต์เอามาประมูลนี่ได้มาเยอะแยะหมดเลยเขาก็ให้นาฬิกาเรือน100,000-200,000นายกสภาอิสระก็ให้บิ๊กไบค์มาคันหนึ่งฮาร์เลย์เดวิสันเขาซื้อมาล้านกว่าเขาให้มาเดี๋ยวผมจะเปิดประมูลพวกเราไปประมูลเดี๋ยวประมูลไปขายต่อก็ได้กำไรอ่ะเออใช่ไหมคนเขามีคนเขามีตังค์เยอะแต่เราจะค้าขายกับคนมีตังค์ยังไงถ้าเราคิดจะค้าขายฮาร์เลย์เดวิสันเราก็ศึกษาให้ลึกเลยเราไปซื้อที่ไหนตรงไหนที่เขาอยากขายตรงไหนที่เขาขายไม่ออกแล้วไปจับคนมาซื้อดีก็ไปขายน้ำถ้าเราจะขายน้ำดื่มเนี้ยโอ้โหขายยังไงถึงก็กำไรล้านหนึ่งอ่ะขายยังไงถึงกำไรหมื่นหนึ่งอ่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะแต่เราขายรถเบนซ์คันเราได้ละ10,000 20,000 30,000 50,000มันก็อยู่ที่เราจับบางคนก็ค้าเพชรค้าพลอยแต่เราต้องเป็นนะต้องเข้าใกล้ถ้าอยากค้าเพชรค้าพลอยก็ต้องเข้าใกล้คนผู้รู้จริงๆคือใครไปตรงนั้นให้เขาสอนผมขอสมัครเป็นลูกศิษย์คนเถอะเข้าไปเลยอย่าอายเข้าไปแสดงเจตนาความอยากของเราเนี่ยหนูอยากเป็นพ่อค้าเพชรช่วยสอนหน่อยให้เขาใช้ฟรีไม่เป็นไรมีข้าวกินพองานหนักอะไรก็ช่างมันทำไปสักพักเดียวความรู้มันมาเองความรู้ไม่ใช่มาจากในห้องทั้งหมดมาจากที่ทำงานขายรถความรู้ก็อยู่ในโชว์รูมอยู่ที่ผมสอนขายเพชรก็ดูเพชรยังไงเข้าไปขายที่ไหนซื้อกันยังไงเข้าไปลึกๆเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะถ้าอยู่ข้างนอกเลยไม่รู้หรอกแล้วอย่ากลัวจำไว้อย่ากลัวกล้าเดินเข้าหาผู้ใหญ่ผมสมัครมีเซลคนหนึ่งมาสมัครพอผมสัมภาษณ์เสร็จเขาเดินไปที่ประตูแล้วก็ขออนุญาตนะคะท่านเขาผมก็ถามว่าอยากทำไมมาสมัครงานที่เบนซ์ทองหล่อเขาบอกอุ้ยเคยได้ยินชื่อมาตั้งนานรู้สึกเป็นคนใจดีมีการปฏิบัติธรรมไม่โลภอะไรเขาก็นะแต่จะสรรเสริญเราอะนะก็เข้าใจพูดใช่ไหมแล้วถามลูกค้าทั่วไปก็ชอบซื้อเบนซ์ทองหล่อก็ติดใจหนูก็เลยอยากมาเป็นเซลล์ที่นี่แล้วก็โอเคเดี๋ยวจะแจ้งไปรับไม่รับเขาเดินมาที่ประตูแล้วก็เดินกลับมาขออนุญาตนะคะท่านรับหนูหรือเปล่าหนูอยากรู้วันนี้ไม่อยากรอเขาแสดงว่าเขาอยากทำงานจริงๆแล้วผมก็โอเครับเลยเขาก็ดีใจอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งได้3-4 แสนขายวันหนึ่งเกือบไอ้เดือนหนึ่งเกือบ10 คันทุกเดือน
เป็นเด็กผู้หญิงคนตัวเล็กๆนี่แหละจากวันนั้นมาวันนี้แค่3ปี4ปีแล้วก็มีรถขี่สบายละไปซื้อคอนโดให้แม่แล้วเพราะเขามุ่งมั่นไงแล้วเราสอนอะไรเขาทำตามหมดให้ทำอะไรทำตามหมดแป๊บเดียวเก่งเลยเพราะฉะนั้นโอกาสไม่อยู่ที่เราฉวยนะโอกาสคืออยู่ที่เราคว้ามาไม่ใช่ฉวยโอกาสไปเอาเปรียบคนนะโอกาสคือเราเปิดโอกาสให้ตัวเองเราหาโอกาสให้ตัวเองแล้วเราทำมันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะพูดเนี่ยไม่ต้องเรียนจบหรอกไม่ต้องเรียนจบพรุ่งนี้ไปสมัครงานเลยอยากค้าเบนจะจัดเวลามาเวลาเรียนมีอย่างนี้เวลาว่างอยากทำอย่างนี้ผมก็อ่ะอยู่ไปเป็นเอาไซต์ก็ได้ลองดูใช่ไหมเป็นเอาไซต์เซลก็ได้ลองดูผมก็จะสอนวิชา approach คนได้ยินคนจะซื้อรถเบนซ์ต้องคุยกับเขายังไงเราไม่ต้องไปรู้เรื่องรถเยอะแยะหรอกคนจะซื้อเขารู้มากกว่าเราอีกเขารู้ทุกรุ่นอ่ะคนขายรู้ไม่เท่าไอ้คนไม่ซื้อหรอกไอ้คนซื้ออ่ะไม่ต้องไปเก่งกับเขาหรอกเขารู้ละเอียดเปิดอินเทอร์เน็ตรู้ไอ้รุ่นนี้ปีไหนจะเปลี่ยนอะไรรู้หมดเลยไม่ต้องคุยเยอะจะเอารุ่นไหนบอกจบจะซื้อรุ่นไหนบอกมาอย่าคุยเยอะคุยเยอะไม่ได้ขายหรอกโอเคนะเคลียร์หรือเปล่าโอกาสอยู่ที่เราเดินเข้าไปหามันไม่ใช่รอให้มันลอยมาเดินหามุ่งเข้าไปเลยอยากทำอะไรเดินไปเลือกก่อนว่าชอบทำอะไรแล้วชีวิตไอ้คนที่ทำอาชีพเนี่ยแฮปปี้ดีหรือเปล่าต้องดูไอ้คนสุดยอดของไอ้คนอาชีพเนี่ยเราชอบไหมก็กลับมาว่าทำแล้วมันสังคมรังเกียจหรือเปล่าญาติพี่น้องรังเกียจหรือเปล่าชาวบ้านรังเกียจหรือเปล่าอย่างเช่นไปทำเหมืองทองเนี่ยทำให้เขาเรียกอะไรอากาศไอทีสิ่งแวดล้อมเสียหมดใช่ไหมถึงแม้อยู่รวยคนก็ไม่ชอบใช่ไหมขุดทองได้คนก็ไม่ชอบครับโอเคครับมันเฉลี่ยไม่ได้แต่ว่าไอ้คนที่ช็อปเซลล์เนี่ยเดือนหนึ่งเขาได้ไม่ต่ำกว่าแสนแล้วก็หลายๆเดือนที่เขาได้สี่แสนห้าแสนต่อเดือนนะมีอยู่สามสี่คนเขาขายได้เจ็ดคันสิบคันสิบสองคันต่อเดือนสี่แสนห้าแสนสามแสนอยู่เงี้ยนะก็ไปสิพรุ่งนี้ก็ไปกรอกเลยว่างก็ไปเดี๋ยวผมเรียกคุยทีละคนจะสอนให้เป็นชุดสุดท้ายได้มั้งกำลังรับอยู่พอดีจะฝึกอีกสักชุดมันมีแต่ได้ไม่มีเสียหรอกไม่มีเสียหรอกอยู่ว่างก็ไปทำงานเจอกันวันหนึ่งสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรนะหรอตอนเย็นผมห้ามมันจะไม่ทันอยู่ไปก่อนดิไปกรอกก่อนเดี๋ยวห้าโมงผมมีธุระดูหนังหกโมงใช่ไหมผมเจอคนห้าโมงผมมีธุระคุณต้องไปกรอกไปเดี๋ยวสี่โมงก็เลิกแล้วนี่แห่เข้าไปเลยไปกรอกไปสมัครแล้วเดี๋ยวผมเรียกมาหรือแวะไปเที่ยวก็ได้คนที่จะไปดูหนังก็แวะไปเที่ยวก่อนก็ได้ไปเดินเล่นอยู่เท่านั้นฮะอยากทดลองขับรถก็มีแบบขี่ก็ให้ขับเยอะอะไรนะสมมุติว่าถ้าเกิดผมแลกรถขับได้ไหมครับสัก W212 ไปแลกกับ W205 สัก3วัน5วัน7วันอะไรรถเรามีเทสได้ไม่ใช่เป็นวันเป็นชั่วโมงไม่เป็นชั่วโมงเป็นประเดี๋ยวเดียวผมเคยเทสแล้วแต่ผมยังไม่รู้ถึงนิสัยของรถนะครับผมเลยอยากจะอาศัยใช้ชีวิตกับมันอ๋อเขาคงไม่ให้หรอก
คือเวลาเทสรถเนี่ยเราก็จะมีเซลล์ไปนั่งด้วยให้คุณขับอาจจะขึ้นเอกมัยรามอินทราอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอากลับเพราะมีคนขอขับอยู่ทั้งวันเราให้ไปเนี่ยลูกค้าไม่คืนเลยขับมันเลย3วัน5วันดีไม่ดีมันไปมาเลเซียแล้วมันกลับมา นะเขาให้เทสดูสมรรถนะดูขนาดรถเบนซ์นี่มันดีอยู่แล้วล่ะอยู่ไม่ต้องไปเทสแบบไอ้คนเทสรถคุณภาพในสนามอย่างนั้นเขาจะมีจัดอีกแบบนึงนะอย่างถ้าอยากอย่างนี้แต่เขาไม่ได้รถอยู่ไปก็เอาไปไว้ในสนามแล้วก็ไปขับอยู่ไปวนครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วกลับมาอันนี้สำนักงานใหญ่เขาจะจัดให้เพราะรถพวกนี้ถ้าไปขับอย่างนั้นมากลับมาขายเนี่ยมันขาดทุนเยอะมันเป็นรถใช้แล้วแต่ของผมเนี่ยก็คือให้ลูกค้าเทสนิดนิดหน่อยๆแล้วพอสัก6เดือนผมก็ขายเป็นรถไป 10% 15% อย่างเงี้ยลูกค้าก็โอเคก็รถตั้งหลายแสนก็มีหลายรุ่นนะไปดิไปลองอย่างเงี้ยได้ลองเงี้ยได้แต่ต้องมีเซลล์ไปนะโอเคถ้าไม่มีอะไรกลับบ้านละมีคำถามนี้นะครับจะถามว่าถ้าน้ำท่วมกรุงเทพอีกครั้งเนี่ยจะส่งผลต่อรถทั้งหมดในประเทศไหมครับก็คืออยากจะให้เบนซ์รถเบนซ์เนี่ยแบบเนี่ยไม่ใช่สิให้เบนซ์มันลงน้ำได้ครับขับในน้ำได้ไปถูกเขาก็อยากได้รถที่น้ำมาไม่เดือดร้อนใช่ไหมเขาก็มีรถประเภทอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ใช่รถเบนซ์ที่เขาทำมาครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการเข้าไปติดต่อเรื่องการทำงานเนี่ยครับผมเข้าไปติดต่อที่ไหนครับก็เดินเข้าไปนั่นแหละบอกขอสมัครงานเป็นเซลล์เซลล์เนี่ยแล้วเซลล์นี่มันจะรับง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าทำบัญชงบัญชีก็สมัครใครอยากทำอะไรก็ไปสมัครบอกเขาก็มีอยู่ก็คือไปบอกเลยใครอยากอยู่ศูนย์ซ่อมรถชอบที่จะซ่อมรถก็ไปอยู่เป็นฟอนต์แมนรับรถซ่อมรถก็ดีนะได้รู้จักเศรษฐีเยอะเลยนะพวกฟอนต์แมนอ่ะรายได้ดีนะคือคนขับรถเบนซ์มาเหมือนกับคนป่วยอ่ะรถผมเสียก็มาเล่าให้คุณหนูชื่ออะไรอ่ะพี่ครับพี่เป็นคนรับรถสวัสดีครับมีอะไรเสียผมรับใช้เขาคุยดีไม่ดีเขาเอาไปเป็นลูกเขยเลยมึงจริงจริงหลายคนแล้วมีไอ้ฟอนต์แมนผมเนี่ยได้ลูกสาวเศรษฐีอ่ะไอ้นั่นรถเสียไม่เสียมาซ่อมยานเลยผู้หญิงรถไม่เสียก็มาซ่อมเดี๋ยวนี้แต่งงานกันไปละคือมันมีคืออย่างนี้นะน้องคุณถ้าคุณค้ายาบ้าก็จะเจอกับไอ้บ้าคุณค้าหวยก็เจอไอ้พวกมัวเมาค้าผู้หญิงก็เจอคนกินเหล้าเมายาคุณค้าเบ้นคุณเจอเศรษฐีทั้งนั้นเลยนะทุกคนเดินเข้ามาเนี่ยเศรษฐีร้อยล้านหมดเลยแล้วโอกาสเราที่จะเจอคนพวกนี้มีไหมวันๆหนึ่งเนี่ยไม่มีนะแต่อยู่ในโชว์รูมผมเนี่ยที่คนเดินเข้ามาแต่ละคนเนี่ยคำนวณได้แล้วมันต้องมีร้อยล้านมันถึงกล้าซื้อรถ5ล้าน10ล้านถูกไหมเพราะฉะนั้นคนพวกนี้มันถึงแม้จะมีคนไม่ดีบ้างแต่ส่วนใหญ่มันเป็นคนทำมากินเก่งถ้าเราได้คุยเขาได้รู้จักเขาประทับใจอ่ะเด็กของผมโดนซื้อตัวไปเยอะมากนะโอ้ยเก่งขนาดนี้ไปช่วยกันทำคอนโดได้ไหมอย่างเงี้ยซื้อตัวเลยจ้างแสนสองแสนไปเลยผมก็ไม่หวงไปเถอะไม่เป็นไรผมก็ฝึกใหม่ได้โอกาสไงนี่คือโอกาสที่คนรวยๆเข้ามานั่งคุยวันหนึ่งมา 10-20 คนนี่โอกาสของเราจะเขาเรียกอะไรสร้างไอ้แฟนชิปอะไรเขาได้มั้งความสร้างอะไรคอนเนคชั่นแฟนชิปเพื่ออะไรrelationship ใช่ไหม relationship เราให้เขารู้ว่าเราเป็นคนไม่ได้หวังที่ไปเอาเงินแค่อย่างเดียวนะบางคนคุยจะล้วงกระเป๋าเขารู้เดียวซื้อไอ้นู่นสิครับซื้อไอ้นี่สิครับซื้อเขาไม่คุยคุณหรอกแล้วนะจะทานไอ้นี่ไหมมีกาแฟมีน้ำส้มหิวข้าวไหมจะเอาก๋วยจั๊บไหมจะเอาข้าวมันไก่ไหมอะไรก็ไปซื้อมาให้เขากินไม่มีอะไรแล้วก็ผูกมาแต่เช้าเลยทานข้าวเช้ามายังครับผมไปซื้อให้ไหมอะไรในซอยทั้งหล่ออาหารเยอะแยะไปวิ่งจุดก็ได้ละใช่ไหมหรือไม่สะดวกผมพาไปทานร้านนี้มันผูกพันความสัมพันธ์กันเนี่ยแล้วธุรกิจมันตามมาจริงๆนะ
อย่างน้อยๆต้องเปิดประตูใจซึ่งกันและกันก่อนโอเคนะครับคือที่สอนเนี่ยคือคุณวสันต์เป็นคนเทรนเองเลยใช่ไหมครับเออไปคือไปที่โชว์รูมที่ทองหล่อเลยใช่ไหมผมมาแล้วนะถ้าคุณอยากเรียนเก่งๆนะให้ผมสอนผมตื่น 4:30 โผล่มา 4:30 ก็สอนแล้วถ้าผมเข้าออฟฟิศประมาณสัก7 โมง 7 โมงครึ่งเช้าๆผมจะมีเวลาแล้วผมก็นั่งประมาณสัก8 โมงพวกเซลล์ก็จะเลื้อยกันมาแล้วเขาก็จะมานั่งล้อมวงเหมือนก็สอนธรรมะแต่เอาไปขายรถเก่งทุกคนอ่ะพูดได้ทุกวัน40 ปีไม่เคยซ้ำมันก็มีวิทยาการใหม่ๆการตลาดใหม่ๆเข้ามาก็ต้องสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ย84,000พระธรรมขันธ์ใช่ไหมก็คือ84,000เรื่องแต่ผมสอนวิธีขายผมก็สอนได้ทุกวันเจอลูกค้างี้อยู่ต้องทำไงเจอลูกค้างี้ทำไงใครมีปัญหาอะไรมาแก้ยังไงเพราะเราเจอมาเยอะอย่างนี้แก้งี้สิอย่างนี้แก้งี้ก็คุยกันแล้วก็แชร์ให้เพื่อนฟังมันก็เป็นความรู้พอกพูนไปเรื่อยพอกพูนโดยคุณไม่รู้ตัวว่าคุณรู้รู้โดยไม่รู้ตัวว่ารู้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวไม่รู้จดคำนี้คมมากนะสอบตกแล้วบางคนอะยูรู้โดยไม่รู้ตัวว่ารู้ได้รับความรู้โดยไม่รู้ว่าตัวรู้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวไม่รู้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยคิดว่าตัวรู้แต่มันไม่รู้เขาก็เลยไม่รู้ว่าเออพูดไปพูดมางงเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาไม่รู้คนส่วนใหญ่นะ he doesn't know that he don't knowเขาไม่รู้ว่าตัวเขาไม่รู้นี่สำคัญมากนะคือโง่แล้วไม่รับอ่ะพูดให้ฟังง่ายๆไม่เชื่อว่าตัวเองโง่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่คนที่ฉลาดก็คือรู้โดยไม่รู้ตัวว่ารู้เรารู้แล้วเรายังคิดว่าเรายังไม่รู้เราก็อยากรู้อีกอยากรู้อีกอยากรู้จงเป็นคนคนนี้รู้แล้วอยากรู้อีกฟังอีกเอาอีกตั้งใจฟังอีกไม่ใช่ใครพูดอะไรก็รู้แล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วนั่นแหละเราจะเริ่มไม่รู้พอเราบอกเรารู้แล้วเราก็จะไม่ฟังเองพูดอะไรกูรู้แล้วมึงไม่ต้องพูดกูรู้หมดอ่ะก็เลยไม่ได้รู้ว่าใครจะพูดอะไรไงบางทีไอ้คนโง่ๆมันพูดมาเรายังฟังเฮ้ยใช่เว้ยเราจะได้ไม่โง่แบบมันไงฟังใครพูดอะไรเราตั้งใจฟังนะเอานี้ไปใช้นะโอเครวยยังรวยก็เลิกได้นะเลิกได้นะเดี๋ยวไปเจอกันเว้นทางรอฮะเออไปสิขายเอาไซส์เซลโอเคขอโทษนะครับผมขอถามหน่อยนะครับผมชื่อยูนะครับมาจากปี1ครับก็คือผมอยากถามว่าคุณเบนทองหล่อเขามีวิธีการเลือกคอนเนคชันยังไงในแต่ละสถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์เนี้ยคนเนี้ยสามารถช่วยเราได้อะไรเงี้ยครับต้องยกตัวอย่างเช่นยังไงแล้วผมจะได้ตอบได้แล้วบอกอยู่ปี1ทำไมหน้าเหมือนปี4วะเช่นเกี่ยวกับว่าการสมมติว่าถ้าท่านจะขยายธุรกิจนะครับท่านจะเลือกใครที่จะเป็นคนกู้ให้ขยายธุรกิจให้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับมันถามแล้วตอบไม่ได้เพราะไม่รู้มันถามอะไรเอาอีกทีก็คือผมถามว่าท่านมีคอนเนคชันเยอะใช่ไหมครับแต่คือผมอยากถามว่าแล้วท่านใช้คอนเนคชันเนี่ยในแต่สถานการณ์อย่างไรบ้างครับมันกว้างนะมันกว้างผมก็ไม่รู้เป้าหมายเขาจะถามบางทีผมก็แกล้งโง่ๆบ้างก็ได้ผมแกล้งโง่บ่อยนะคอนเนคชันคือความโง่รู้แกล้งโง่พรุ่งนี้เอางี้ดีกว่านะเล่าให้ฟัง
แล้วอย่าไปเล่าต่อนะเขาเรียกว่าสมุหะองคลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าคือคนที่อยู่ใกล้สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีเขาเรียกเป็นองคลักษ์นี่ก็เป็นสมุหะราชองคลักษ์ใหญ่สุดท่านเป็นพลเอกท่านก็ชวนผมบ่อยเลยบอกเฮ้ยวสันไปดูพระเครื่องกันหน่อยเจอเป็นพิพิธภัณฑ์เลยคนเนี้ยเป็นลูกหลานของคนสร้างแม่พิมพ์ที่สมเด็จโตพระสมเด็จสร้างไว้แล้วก็มีมรดกหลายหายเลยเป็นหลายหายเลยนะมีเป็นหมื่นๆองค์เลยก็ชวนผมไปชวนตั้งหลายเดือนนะเดือนหนึ่งก็หมุนมาทีเดียวเดือนเนี้ยจะไปละไปด้วยกันสิอะไรอยากให้ผมไปดูเขาก็รู้ผมเป็นคนชอบพระนะชอบสะสมพระเครื่องแต่ผมรู้ว่าพระเนี่ยไม่อุปโลกอะผมรู้มันสร้างเรื่องไม่มีจริงอะหรืออาจจะมีจริงก็ได้แต่พระนั้นไม่เป็นที่นิยมในตลาดเราก็จะบอกไม่พระไม่ดีเราไม่พูดนะบางทีก็แต่เนี่ยน้องถามเนี่ยมันก็เลยเล่าด้วยพรุ่งนี้เช้า6โมงก็ต้องแกล้งโง่ไปเขาน่ะรู้ว่ายังไม่เห็นเลยก็รู้ว่าพระองค์นั้นน่ะเป็นพระทำมาใหม่แล้วทำให้เป็นเก่าๆเพราะเจอมาหลายหายละในกรุงเทพก็มีเก็บกันเป็นเรื่องเป็นราวเสียเงินกันเป็นตั้งหลายร้อยล้านเช่าพระเก้กันเก็บไว้อย่างเนี้ยที่ถามว่าคอนเนคชั่นบางทีเราก็ต้องแกล้งโง่บ้างอย่าไปรู้มันทุกเรื่องซึ่งโง่แล้วไม่เดือดร้อนอะไรก็โง่ไปเถอะถ้าฉลาดมากๆก็อยู่กับสังคมไม่ได้ใครจะเอาเปรียบบ้างอะไรบ้างช่างมันเถอะพอรับได้ก็ช่างมันอย่างเช่นเพื่อนมันเดือดร้อนมายืมสตังค์แล้วมันไม่เคยคืนเลยก็ให้มันบ้างเท่าที่เราให้ได้แล้วเราไม่เดือดร้อนนะถ้าเรามีเป็นพันจะให้มันสัก50บาท100บาทแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ก็ให้มันไปเออกูก็รู้มึงไม่คืนแต่กูให้มึงนะก็บอกมันกูไม่ได้โง่อย่างมึงคิดนะแต่กูให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็วิธีคบเพื่อนก็คบอย่างเงี้ยผมก็อย่างเงี้ยคบคนอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดคนมายืมตังค์ไม่ให้มันมายืมอีกก็ให้มันอีกให้มันอายให้ได้จนวันมันเลิกยืมอ่ะมันอายมันก็อยู่อย่างเงี้ยใช้คำตอบหรือเปล่าถามแล้วผมงงไม่รู้จะตอบไงคือเคสมันเยอะมากไงวันๆเนี่ยเยอะมากพระเพลมาเนี่ยผมประชาสัมพันธ์เรียกลูกค้าบอกว่าคนดีไม่ต้องดาวใครได้ยินไหมผมอยู่ทุกวันแล้วครับคนดีไม่ต้องดาวครับพระมากันเต็มเลยบอกหลวงพ่อมาทำไมจะมาเอารถก็ไม่ต้องดาวไงพระเป็นคนดีหรือเปล่าล่ะพระก็ต้องดีสิใช่ไหมถือศีลกินเจก็จะเมารถเบนซ์เงินแล้วไม่ต้องดาวเพราะหลวงพ่อไม่ต้องดาวนี่มันต้องผ่อนนะหลวงพ่อลืมนึกเรื่องเงินผ่อนหรือเปล่าเขาบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวกลับไปเทศมาก็ได้ค่าผ่อนเราก็บอกหลวงพ่อไปเทศมาก่อนแล้วกันก็จะมีคนมาทั้งวันขอเจอทั้งวันผมก็เจอคุยเขาคุยทุกคนใครมาผมก็คุยนะแต่คุยสั้นคุยยาวแล้วแต่ประเดี๋ยวประดาวคุยสองคำก็จบละอย่าไปสร้างให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเขาอุตส่าห์มาไกลๆให้คันรถไปด้วยบางทีก็เอ้าถวายเพลเอาอาหารมาถวายแล้วก็ให้คันรถไปพันหนึ่งกลับบ้านกลับวัดก็อยู่ไปอย่างเงี้ยมันก็ไปได้เดือดร้อนอะไร500พันนึงวันนี้ดูหนังนี่รูดไปกี่ตังค์เนี่ยโอ้โหหนังรอบนี้แพงที่สุดในโลกหมื่นเท่าไหร่นะโอเคผมเสียหมื่นกว่านี่ไม่สำคัญเท่าพวกคุณต้องฉลาดขึ้นหน่อยนึงนะฟังแล้วฉลาดผมก็จะดีใจว่าคนไทยมันฉลาดขึ้นศิษย์เก่าหอนค้ามันจะได้รวยขึ้นมันจะได้ไปสร้างธุรกิจสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจไปจ้างลูกน้องได้อีกคนละ100 200คนมันสร้างขึ้นมานะมันไม่ใช่แค่เรียนแล้วเอาตัวรอดไปวันๆนึง
เราเรียนเป็น entrepreneurship เราเรียนเป็นเท่าแก่เราเรียนเป็น owner ถ้าคุณเห็นนามบัตรผมคุณก็จะตะลึงมีตำแหน่งเดียวในโลกผมไม่รู้จะโชว์ให้คุณดูได้ไงได้อะเป็นนามบัตรโชว์ได้อะลองดิทำไม่เป็นได้ทำไมยังไม่ได้เอาอะไรได้หมดอะแล้วก็หวังว่าพวกคุณจะเอาไปใช้ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับเด็กขอนะคะวันหลังเธอไปทำธุรกิจเธอก็บอกผมเจ้าของบริษัทอะทำไมอะแล้วมันใช่หรือเปล่าใช่นะCEO มันก็ใหญ่ไม่เท่าโอเนอร์นะประธานก็ใหญ่ไม่เท่านะประธานเขาก็จ้างมาเป็นประธานเนี่ยขำเลยชอบใจไหมความจริงนะพูดแล้วเข้าใจง่ายโอเคนะครับมีอะไรอีกไหมครับได้ถามว่าคุณวสันต์เนี่ยมีเงินเยอะนะครับเคยกลัวไหมครับว่าใครจะมาทำร้ายหรือว่าเวลาไปงานเนี่ยต้องจ้างต้องจ้างบริการไปเยอะๆแบบต้องคุ้มกันเราปะเนี่ยครับคุณวสันต์เคยคิดแบบนี้ไหมครับผมกลัวอย่างเดียวผมจะไปเตะคนน่ะไม่กลัวเลยนะไม่เคยกลัวเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปในที่ที่มันน่ากลัวข้อที่หนึ่งเราเลือกที่ไปได้นะที่ไหนเปรี่ยวๆเราก็อย่าไปที่มันป้นเราได้ตบเราได้ก็อย่าไปไอ้ที่เราตบคนอื่นได้เราเลือกได้ในชีวิตนะอย่าไปเดินอะไรเสี่ยงๆทะเลาะทะล่าเราไม่ไปส่งเดชถ้าเราจะต้องไปในที่เปรี่ยวที่อันตรายอ่ะผมก็ต้องพกปืนผมพกปืนถ้าเราจะเดินอยู่ในซอยทองหล่อก็ไม่ต้องพกปืนผมเป็นประธานโรงพักทองหล่ออยู่นะโดยกฎหมายนะผมเป็นประธานอยู่ตำรวจ300คนก็อยู่ใต้บังคับบัญชาผมอยู่จะจับไอ้นี่แหละ ก็คือพูดอย่างนี้ชีวิตมันเลือกได้เราจะกินอะไรเราเลือกได้เราจะไปไหนเราเลือกได้ถูกไหมแล้วเราจะไปในที่ที่มันเราจะไปเข้ามุมอับทำไมล่ะไปอยู่ในมุมอับทำไมนะอยู่ในมุมเปิดดีกว่าไหมไม่กลัวคือไม่กลัวไม่ได้ไปในที่ที่มันน่ากลัววันๆหนึ่งตอนเช้าๆเนี่ยผมเปิดตื่นมาวิ่งนะผมจ็อกไปเนี่ยนะออกกำลังด้วยนะทุกเช้าวิ่งเดี๋ยวก็มีไอ้แท็กซี่วิ่งจอดข้างๆมั่งมอเตอร์ไซค์วิ่งข้างๆแม่ค้าหาบเร่แผงลอยวิ่งมาเข้ามาเซฮัลโหลนะแล้วก็เอาพระมาให้ดูช่วยดูพระหน่อยพระดีไหมพระแก้ไหมพระดีไหมอะไรเงี้ยก็ดูให้เขาก็สนุกสนานเอาถือว่าเพื่อนพอขึ้นแท็กซี่เขาก็รู้จักเราละแท็กซี่เขาผมเคยอันนี้จำเสียงได้เลยบางทีเรานั่งให้ไปเอ็มคอเทียหน่อยว่าอุ้ยจำเสียงได้เป็นทั้งหล่อเปล่าแม้กระทั่งเสียงมงเขายังรู้เลยนะมันก็เป็นที่น่าชื่นใจชื่นใจแล้วก็จะจอดรถปุ๊บเอาพระให้ดูคนไทยมีพระเครื่องทุกคนน่ะเขาดูดีไหมครับองค์นี้แลกเบนได้หรือเปล่าก็คุยกันไปโอเคเราถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันละนะเจอกันข้างนอกก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นรุ่นนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยรุ่น52 57 58มีกี่รุ่นแล้วผมไม่รู้เนี่ยถ้า4ใกล้ๆกันเลยนะผมก็รุ่น4โอเคได้มั่งไม่ได้มั่งผมบอกไม่ต้องจดไม่ต้องจำฟังแล้วถ้ามันเก็บไปใช้บ้างสมัยก่อนอีกเรื่องสมัยก่อนผมเรียนก็มีคุณเดชบุญหลงเนี่ยเป็นพ่อค้าเขาก็บอกว่าส
สมัยสงครามได้ยินรัฐบาลประกาศว่าจะวางท่อปะปาสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาใช้รัฐบาลจะมีปะปาทั่วกรุงเทพพ่อค้าทุกคนก็เลยไปทำท่อปะปาขายให้รัฐบาลไอ้คนที่ทำแล้วก็โดนซื้อกักตุนเก็บเก็งกำไรตุนเป็นโกดังท่อประปาเป็นคอนกรีตแกก็บอกแกก็อยากซื้อท่อไปซื้อไม่ทันคนซื้อหมดแกก็ไปเห็นกองหนึ่งข้อต่อท่อมันต้องมีข้อต่อระหว่างท่อแกไปซื้อข้อต่อฉลาดกว่าไหมที่เก็บก็น้อยแกรวยขึ้นมาเลยเนี่ยบางทีเราฟังเออมันก็เขาฉลาดอะไอคนอื่นไปเก็บท่อกันหมดแกไปเก็บข้อต่อเนี่ยเดชบุญหลงสอนผมนะเพราะฉะนั้นบางทีเขาพูดเราก็นึกไม่ออกว่าเออรุ่นเราคงไม่มีไอ้ท่อประปาเปิดแต่มันเป็นกิ๊กหนึ่งที่อยู่ในหัวเราทำอะไรก็อย่าไปแข่งกับเขาดิเขาทำไอ้นี่เราก็หลบไปทำอื่นที่มันฉลาดกว่าเขาอ่ะเราอย่าไปตัดราคาไปทำแข่งกันสู้ไม่ไหวหรอกมันคนแข่งเยอะที่น้องบอกว่าโอกาสมันน้อยแล้วก็หาอะไรที่มันฉลาดกว่าเขาหน่อยนึงต้องหาให้เจอนะหาเจอต้องมีสติมีสมาธิก่อนมีสติแล้วก็มีปัญญามองเห็นไอ้ตรงนั้นน่ะแล้วเราก็รวยได้แล้วเมื่อรวยแล้วก็อย่าลืมเพื่อนลืมฝูงลืมสังคมช่วยเหลือสังคมอะไรได้ก็ช่วยไปนะครับก็หวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์คนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็ความเจริญแล้วก็มีความร่ำรวยแล้วก็หวังว่าในนี้กี่คนเนี่ยประมาณทั้งเกือบร้อยได้ขี่รถเบนซ์ใหม่ๆคนละคันนะครับก็ผมขอเป็นตัวแทนนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับขอกราบขอบคุณคุณวสันต์เบ้งทองหล่อมากนะครับที่ได้ให้แนวคิดดีๆกับนักศึกษาทุกคนในวันนี้แล้วก็ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะครับคุณวสันต์จะได้พนักงานเพิ่มอีกหลายสิบคนเลยทีเดียวครับผมก็โอกาสนะครับเราต้องหามาเองนะครับก็ต้องอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่นะครับอย่างคุณวสันต์เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาทุกคนนะครับที่จะได้เข้าใกล้กับคนที่ประสบความสำเร็จมากขนาดนี้นะครับไม่ได้หาง่ายๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญชวนนะครับเข้าไปที่โชว์รูมได้นะครับผมขอบคุณมากครับ